สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนครับตอนที่70กว่าไอ้แผ่นไม่อยู่หรอไอ้แผ่นลูกเอาไปหมดแล้วโดนยึดโดนยึดเล่าตอนนี้อยู่เป็นหนุ่มโสดในกรุงเทพอยู่คนเดียวเป็นครั้งแรกที่ตรงโต๊ะเราไม่มีแกดเจ็ตเพราะว่าหายหมดนี่คือต้องเข้าใจว่าวันเราอัดวันนี้วันที่วันที่5พฤศจิกายน2511 54เออ2485น้ำท่วมกลุ่มใช่แล้วก็เราก็มากันโดยที่แบบว่าอันนี้คือผมก็ได้ตั้งตัวผมทำงานอยู่มีสคริปต์ไหมวันนี้ไม่มีสคริปต์เลยไม่มีอะไรไม่มีคอนเทนต์รายการด้วยพัศกรแต่ที่นี่เป็นหนุ่มโสด อยู่บ้านมีความสุขล่าเริงมากพาลูกเมียไปไว้ที่ภูเก็ตก่อนแล้วก็เนื่องจากเดินทางเยอะก็เลยแบบเอาไปไว้ที่นั่นก่อนจะได้ตัดห่วงแล้วก็กลับมาจะไปไหนก็ไม่เป็นไรละกลับมาสวยสุขที่นี่ไม่ใช่สวยสุขแน่ไม่บอกว่าตอนนี้มาคือประเทศชาติเนี่ยเป็นช่วงที่มีช่วงคือมีมหาอุทกภัยอยู่น้ำท่วมอีกอย่างบ้านผมอยู่บางกะปิก็ไม่เกิน2วันน่าจะเข้าบ้านละเดี๋ยวนะตามมานะวมินแล้วคนที่ตามรายการมาตลอดจะเข้าใจว่าคุณรัฐเนี่ยอยู่คอนโดในเมืองทำไมใช้คำว่าอยู่บ้านอยู่บางกะปิคือบ้านผมอยู่บางกะปิผมเป็นคนบางกะปิตั้งแต่เด็กตอนสมัยเรียนหนังสือสมัยตั้งแต่มัธยมมหาลัยก็อยู่ที่บางกะปิตลอดจนกระทั่งกลับมาอยู่เมืองไทยอีกรอบเนี่ยถึงจะย้ายไปอยู่คอนโดแต่ว่าตอนนี้ก็คือล่าสุดนี่คือน้ำก็มาตามที่ต่างๆแต่ถ้าเผื่อฟังตามรัฐบาลจะบอกว่าคลี่คลายแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์ของรัฐบาลบอกว่าคลี่คลายแล้วแต่ถ้าถามคนเอาอยู่นี่แล้วแต่บ้านไหนเอาอยู่ก็เรื่องของมันนะครับบ้านไหนไม่เอาก็เรื่องของเขาแต่ว่าบอกว่าตอนนี้ถ้าเอาสถานการณ์ตามที่เห็นจริงๆเนี่ยคือขี้ขึ้นสมองแล้วเพราะมันเยอะมากน้ำเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็ตามเนื่องจากหงคันเครียดหงภรรยาไม่อยู่นะครับไม่มีจิตบำบัดส่วนกายบำบัดก็ไม่มีส่วนผมพูดดีส่วนผมอยู่บ้านผมภรรยาอยู่แต่ผมส่งพ่อแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วส่วนคุณอู๊ดพ่อแม่อยู่หัดใหญ่ซึ่งน้ำท่วมผ่านไปแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังลุ้นอยู่เพราะฝนตกหนักทุกวันฝนตกหนักทุกวันก็ลุ้นอยู่นะครับก็คือขนของขึ้นที่สูงคุณพ่อทำแล้วคุณพ่อแม่ทำแล้วคุณพ่อทำไม่ได้เพราะว่าไปตั้ง10กว่าปีแล้วอ๋อคุณพ่อตอนนี้เหลือส่งใจมาส่งใจแต่ที่หาดใหญ่นี่คือหล่อเลยนะพอบอกว่ากรุงเทพเนี่ยออกข่าวเยอะว่าน้ำท่วมเนี่ยหาดใหญ่นี่คือแบบให้ไปรับกระสอบทรายนะคือมันเห็นภาพทุกวันเนี่ยน้ำเยอะปีนี้น้ำเยอะปีนี้เนี่ยครบถ้วนแล้วก็อย่างเมื่อวานถ้าใครตาม Facebook ผมจะบอกว่ามีหมอดูท่านหนึ่งนะครับหรือดร.ซีเนี่ยออกมาปุ๊บบอกว่าคุณอะไรสนรัจจะใช่ไหมหมอสนรัจจะนวลอยู่ที่เขียนทุกปีประเทศชาติพี่นาทุกปีทุกปีเฮ้ยแต่ปี54มันทั้งตรงใช่ไหมปี54ตรงเดือนตุลานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นพูดแย่ทั้ง10ปีตรงปีเดียวถือว่าแม่นแล้วใช่ไหมถือว่าแม่นไม่ ผมเขียนใน Facebook เมื่อวานถ้าเผื่อใครตาม Facebook ผมจะพบว่าถ้าเผื่อคุณหมอไทยไม่แม่นเลยผมจะนับถือคุณหมอตลอดไปเพราะถ้าเผื่อตรงเป๊ะนี่ประเทศชาติผมเชื่อว่าลาภพนาศูนย์ ผมเชื่อว่าลาภพนาศูนย์ เพราะฉะนั้นผมขอให้คุณหมอไม่ตรงผมจะได้นับถือคุณหมอได้ตลอดไปก็ทุกคนก็กระจายกันไปตอนนี้ก็มารวมตัวกันได้ไอตอนที่เขาหยุดเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่หลับไม่นอนตอนนี้เป็นตอนที่ไม่มีสคริปต์ไม่มีหัวข้อไม่มีสตันด้วยแต่ว่าโทรมาหาผมตอนไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านเที่ยงตอนเที่ยงครึ่งประมาณเดียวกันก็บอกว่าได้เอาแล้วเมื่อกี้ผมยังทำงานอยู่ผมไม่ได้พอดีคนไข้ผมเสร็จเร็วผมก็เลยมาเร็วแต่เป็นครั้งแรกที่คนจัดรายการทั้งหมดใส่เสื้อสีเดียวกันคือสีดำเป็นการไว้ทุกข์ให้กับประเทศจริงนะครับจริงแต่ว่าผมเนี่ยเนื่องจากว่าผมเนี่ยรักในหลวงผมก็มีสีเหลืองแซมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนเราด้วยตรงนี้คุณภัสกรเอาเลยชอบสีชมพูนะครับชมพูสีชมพูนะครับก็ทุกคนก็เนี่ยกระจายบ้านเดี๋ยวตอนนี้บ้านแตกสลายครับก่อนไอตอนที่ทางรัฐบาลภาครัฐประกาศให้หยุด5-6วันเพื่อไป27ถึง31เป็นจุดที่วิกฤตที่สุดของกรุงเทพเออซึ่งแห้งจะถามว่ามึงไปไหนคือตอนนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าวิกฤตนั้นเนี่ยมันเกิดหลายอย่างแห้งคือกรุงเทพแห้งกระเป๋าผมก็แห้งเพราะผมเนี่ยไปย้ายตามที่ต่างๆก็คุณเขาบอกให้หนีไงนะครับเข้าใจว่าไปเปิดโรงแรมนอนอย่างนี้เลยผมเนี่ยเริ่มเลยผมก็คือผมจับบุปการีผมเนี่ยไปเขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่กลับนะให้อยู่ยาวเลยเพราะน้ำมาบางกะปิแน่นอนส่วนบุปการีภรรยาก็เป็นคนประจวบก็เลยขับรถไปกันที่ประจวบอ๋อไปหัวหินไม่หัวหินเลยไปเยอะเลยหัวหินผมไปอำเภอเมืองเลยอีกชั่วโมงกว่าหัวหินเลยเยอะเลยนะเขาช่องกระจกประมาณนั้นเขาช่องกระจกเขาช่องกระจกเพราะจริงๆที่บ้านภรรยาผมนี่อยู่ที่อำเภอเมืองหัวหินไอ้เมืองประจวบเลยก็เลยขับเลยไปอ๋อแฟนรักคุณประจวบคนประจวบฮิ
โอ้ไกลเนี่ยนะไกลๆจากหัวหินไปกับ2ชั่วโมงอ่ะเป็นจังหวัดที่หลับแล้วตื่นมาก็ยังไม่พ้นในจังหวัดเนี้ยยาวมากยาวมากยาวมากจังหวัดที่ยาวมากใครบอกว่าขับรถจากหัวหินไปประจวบนี่เท่ากับกรุงเทพขับกรุงเทพไปพัทยาไกลมากอ่ะไกลมากไกลมากในพ้นจังหวัดนี่แล้วไงต่อแล้วก็แบบว่าก็ไม่จะแล้วจะแห้งได้ยังไงเล่าไปปุ๊บก็นะครับก็คุณพ่อคุณแม่ส่งเรียบร้อยเราก็นอนพอดีที่พักก็เราก็เลยนอนโรงแรมเพราะดูสะดวกกว่า600บาทนะครับเป็นโรงแรมชื่อประจวบบีชแนะนำเลยใครไปประจวบเนี่ยอำเภอเมืองนะโรงแรมดีมากประจวบบีชโรงแรมดีโรงแรมดีก็มีอาหารเช้ามีอะไรแบบมีทะเลป่ะล่ะไม่มีน่ะติดทะเลเลยติดทะเลเลยมันเล่นได้เหรอทะเลประจวบไม่ค่อยดังไม่ใครห้ามไม่มีครับมันไม่มีหาดมีไหมมีหาดมีหาดแต่หาดอาจจะไม่ค่อยยาวอาจจะเป็นเพราะมันไกลกรุงเทพมากมันไกลมันไกลแล้วก็ใกล้ก็เป็นขับไปนิดนึงก็เป็นอ่าวมะนาวก็สวยใช่นะครับแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่แห้งนะ600บาทข้อดีของการไปอยู่อำเภอเมืองประจวบคือถูกกว่าหัวหินเป็น10เท่าอ่ะถูกก๋วยเตี๋ยวจาน20บาทรถติดมั้ยไม่ติดไม่ติดมีสเปนเซนมั้ยไม่มีประจวบเป็นอะไรที่เจอเป็นคนประเทศไม่ใช่เป็นอำเภอที่เล็กๆปฏิเสธอะไรของพวกนี้เขาบอกเคย KFC มาเปิดแล้วปิดไปแล้วไม่มี KFC สิ่งที่ใกล้สุดคือการเวลาเราขับจากเส้นเกษมบัตรที่ลงใต้ใช่ไหมแยกประจวบถ้าเผื่อเจอเลี้ยวที่เข้าอำเภอเมืองประจวบเนี้ยจะเห็นปั๊มแล้วก็มีเชสเตอร์นั่นคือสิ่งเดียวที่มีสำหรับพวกฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายที่เหลือจะไม่มีแล้วก็เป็นอาหารแต่ก็ดีนะอร่อยก็คือแบบบะหมี่ข้าวแล้วก็โหกุ้งอบเกลือตัวบะเลยอ่ะ600บาทช่วง27ถึง31ก็คือไม่ต้องแย่งกันกินแย่งกันคือมีคนกรุงเทพไปอยู่แต่พวกคนหัวหินเนี่ยคือมันแน่นแล้วไงคนก็เลยบางทีหลบไปปราณไปประจวบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่โอเคก็ยังพอหาซื้อน้ำได้เพราะที่อื่นหาซื้อน้ำเปล่าไม่ได้แล้วพัสกรที่ไปภูเก็ตใช่ไหมคือไม่เอาจากเอาเวลาที่จบก่อนไหมไม่พอแล้วเหมือนกับว่าก็ไม่ได้อยู่ทั้ง5-6วันเนี่ยก็ใช่ก็ไปเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าเราก็ดูลู่ทางของน้ำแล้วเราก็พบว่าโอ้โหถ้าเราจะอยู่ประจวบยาวเนี่ยมีโอกาสทางขาดมากเลยเพราะเพชรเพชรเกษมนี่เราก็เสียวก็เลยแบบเอาไงดีงั้นขอไปนอนฝั่งตะวันออกก็แล้วกันก็เลยตีรถจากอำเภอเมืองประจวบมาพัทยาโหยนะสุดยอดนะมึงไปไกลมากเลยขับรถเหรอเมียขับผมก็พอสมควรนะวันไหนเนี่ยมึง27วันศุกร์วันศุกร์ไปถึงประจวบนอนประจวบคืนนึงวันเสาร์ตีรถกลับพัทยาตกเตาแต่ในที่สุดพอมาถึงกรุงเทพเหนื่อยมากนอนคอนโดตัวเองก่อน1คืนแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปนอนพัทยาก็หาที่พักไม่ได้เลยเพราะคนแบบคนอพยพใช่ไหมใช่ออกมาเจอเพื่อนเต็มเลยสินั่นมากขนาดเดินอันนี้เดินกินข้าวผมเจออาจารย์แว่นใน Facebook ผมรุ่นเดียวกันอาจารย์แว่นไอ้ห้องสปาร์ตอ่ะไอ้แว่นไอ้แว่นกินข้าวอยู่ที่แม่สีเรือนเจอไอ้แว่นมากับลูกกับเมียแล้วก็เจอเยอะแยะแล้วเจอคนกรุงเทพนะใช่แล้วที่พักโรงแรมมันแพงไงเราก็เลยไปหาเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ได้700บาทก็ดีอยู่ตรงพัทยากลางตรงข้างนี่คือรับไปวอล์กอินเลยยังได้อยู่ไม่พอดีญาติภรรยาอยู่แถวนั้นก็เลยให้เขาเช็คให้ไม่ถ้าเกิดวอล์กอินเนาะไปหาได้เลยถือว่าเก่งนะช่วงนี้พัทยาหาอะไรได้ตอนนี้ต้องไปซื้อเต็นท์แล้วเฮ้ยตอนนี้บางลงดิเพราะคนวิกเอนนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าวิกเอนนี่จะเยอะขึ้นก็คนหมดเนื้อหมดตัวแล้ววิกเอนนี่น่าจะเยอะขึ้นเพราะอาทิตย์อพยพนั่นเป็นอาทิตย์ที่ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเปลืองตังค์เลยมากๆโคตรเปลืองก็อยู่เสร็จปุ๊บก็เราก็นึกว่าสถานการณ์ก็แย่ลงใช่ไหมเพราะว่าถึงแม้ค่อยบอกที่คลายก็แย่ลงก็เลยคิดว่าราชการคงจะให้หยุดต่อปรากฏว่าที่ทำงานพยาก็ให้กลับเป็นข้าราชการหรอราชการก็เลยต้องกลับก็ในที่สุดก็ยังไม่ไปไหนละอยู่บ้านนี่แหละท่วมก็ต้องท่วมเพราะในที่สุดมันไม่มีประโยชน์เปลืองตังค์เปล่าๆนี่ขับรถมันจริงๆนะจริงๆเป็นจริงๆผมว่าเป็นการ approach คือจะตอบว่าไงดีจะตอบว่าเนื่องจากว่ารัฐบาลเราไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือว่าเป็นคนไม่มีประสบการณ์มาทำงานหรืออะไรก็ไม่รู้สักอย่างแหละมันทำให้การ approach protocol ต่างๆเนี่ยมันดูบิดเบี้ยวไปหมดนะครับก็อย่างน้อยก็ได้รับคำสรรเสริญจากทาง UN นะครับทางรัฐบาลไทยที่ได้มี approach กับน้ำท่วมขนาดนี้นะครับก็ UN ก็ชื่นชมมากๆอ่ะว่าเราทำได้แบบถ้าเผื่อให้มีเต็ม10ให้0อ่ะเห็นป่ะ UN พูดที่แล้วที่แบบว่าโอ้โหปวดตับเลย UN ปวดตับ นั่งตัวบิดอย่างเงี้ยหมดแต่ก็โอเคเอาเถอะผมถือว่าเราเป็นกำหมู่กำหมู่คือทั้งประเทศไทยเนี่ยที่เราอยู่ได้โดนด้วยกันเนี่ยคือเมื่อชาติที่แล้วหรือเมื่อหลายๆภพที่แล้วเราอาจจะรวมตัวกันทั้งหมดเนี่ยไปตีพม่าหรือว่าแล้วนี่ไงมันก็กลับมาย้อนคือเราทำกรรมมาพร้อมกันนี่คือเราได้กรรมหมู่กรรมหมู่ก็คือคนที่กระทบกระเทือนก็แล้วแต่ว่าชาติที่แล้วมากน้อยต่างกันไปเราไปปล่อยน้ำล้อมเขาไว้ใช่ไหมชาติที่แล้วเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์อย่างเซนทันอย่างเงี้ยเซนทันนี่ผมว่าน่ามีสิทธิ์เพราะว่า
เซนทันเนี่ยปีหน้าเนี่ยผมว่าอาจจะเจอลมเพราะปีที่แล้วเซนทันเนี่ยเจอไฟปีนี้เซนทันเจอน้ำแล้วก็มีลมแล้วก็ดินรออยู่ก็ต้องเลือกสาขาลมนี่มันจะเป็นยังไงวะเอาเป็นวาตะภัยไงวาไม่แล้วมันจะพัดอาจจะแบบเกินลมบ้าหมูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบพุ่งฟึดไปอาจจะเซี่ยวเซนทันลมปากว่าไปอย่างประมาณดินเงี้ยดินอาจจะแบบว่าคันดินอะไรเงี้ยแล้วอู๊ดไปไหนมามั่งนี่อันนี้อู๊ดก่อนอู๊ดเป็นคนหัดใหญ่อู๊ดคนหัดใหญ่ไม่ได้ไปไหนไปบ้านน้องชายน้องสะพายศรีราชาอ้าวไปคนละทิศเลยไม่ได้ไปหาดใหญ่ไม่ได้หาดใหญ่หาดใหญ่นี่คือตอนแรกว่าจะลงหาดใหญ่แต่ที่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยขับรถกลับมาเลยแต่ถ้าเกิดไม่ขับก็นั่งเครื่องบินกลับมาเอารถไปฝากไว้ที่ไหนก็ได้ไอ้เราก็คิดอยู่ลึกๆในใจว่ากลับไปเนี่ยเหนือเสือปะจระเข้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราเริ่มฝนมันเริ่มซาอาทิตย์ที่แล้วแล้วไงมันเริ่มแดดเปรี้ยงๆเนี่ยหาดใหญ่ก็เริ่มตกหนักขึ้นกะว่าไปเนี่ยเกิดหาดใหญ่ตกสัก4วันติดต่อเนี่ยท่วมก็เลยไม่เอาอะเพราะจองตั๋วเครื่องบินไว้นานแล้วก็จะลงหัดใหญ่ที่8พฤศจิกาไปงานที่หาดใหญ่ก็เลยพอดีพี่ชายอู๊ดจะแต่งงานแต่ตอนไอ้5 6วันนั้นอู๊ดก็ไม่อยู่กรุงเทพไม่อยู่เพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจิตเชื่อคำสั่งฝั่งรัฐบาลแล้วไอ้มวลชนหมู่ใช่มั้ยคือแบบแพนิคตามไปด้วยไงอู๊ดเลยไปด้วยไปศรีราชาไปศรีราชาเฮ้ยที่เหลือเชื่อกว่านั้นคือตั้งแต่ตอนที่เย้ยนครสวรรค์นะพูดว่าเย้ยเพื่อนที่อยู่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์นี่ว่าเย้ยก็โทรคุยกันว่าเอาอยู่เนี่ยชาวคลองตันขอส่งกำลังใจช่วยเนี่ยสักพักหนึ่งชาวนครสวรรค์มันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงเตรียมซื้อของสเลดเลยแม่งน้ำเยอะมากปี38นี่แม่งเด็กไปเลยเจอเนี่ยก็เลยซื้อตุนไว้แล้วก็ดูข่าวยุทธยาเครียด4ทุ่ม5ทุ่มมาเดินกินของกลุ่มพลังของเสบียงหมดไปกว่าครึ่งที่ตุนไว้คนที่27เลยไปดีกว่าไปศรีราชาเพราะบ้างไปนอนศรีราชาบ้านน้องชายน้องสะใภ้คนเยอะมากเยอะจริงๆก็เดี๋ยวต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคนที่ตาม Twitter ผมนิดหน่อยมีข้อไงแล้วก็ไม่มาถามผมว่าผมเป็นไงไงบ้างบางทีผมหาย Twitter ไปไงบางทีเราช่วงที่เราแบบคือสิ่งที่ผมไม่มีอารมณ์จะทวิตข้อ1ด้วยแล้วข้อ2คือยุ่งอะไรเพราะว่าผมว่าพวกเราที่เจอกันเหตุผลที่จะใกล้ๆกันหลายอย่างคือพ่อแม่ไม่อยากย้ายซึ่งมันเป็นที่เราห่วงไงคือคนอายุมากกับเด็กเนี่ยพอดีบ้านผมยังไม่มีลูกก็เลยยังไม่มีเด็กแต่พ่อแม่เนี่ยแค่บอกให้ย้ายเนี่ยคือก็เป็นแบบจะอยู่ดูได้อยู่ชั้น2อยู่ได้จะยอมอยู่แม่เราที่เหมือนกันแม่โอเคแม่เป็นคนแม่โอเคมากแม่ไม่มีปัญหาแต่พ่อเนี่ยพ่อจะแบบอยู่ได้ยังไม่อยากทิ้งบ้านเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลามาจริงเนี่ยมันเกิดปัญหาไงเพราะว่าเวลาเราน้ำมันท่วมมันก็จริงๆเราอย่างบ้านผมมันต่ำผมคิดว่าชั้น1ผมก็จะอุทิศให้กับแม่คงคาไปนะครับก็เพราะงั้นอยู่ชั้น2เนี่ยการชั้น2ถ้าไม่มีน้ำมีไฟชักโครกไม่ได้แค่นี้ก็จบแล้วแล้วน้ำอยู่รอบๆเนี่ยมันไม่อยู่มันไม่ได้ไปนี่มันก็นิ่งไงมันก็เน่ามันก็อยู่ไม่ได้ลำบากคือทุกอย่างก็จะลำบากเพราะนั้นคือถ้าเกิดย้ายมีโอกาสที่ย้ายได้ตอนที่ยังย้ายได้เนี่ยย้ายเลยก็เลยย้ายไปตอนนี้อยู่เขาใหญ่ก็แฮปปี้เดือนขอขอบคุณน้าก็ซื้อบ้านไว้ก็เลยไปถือว่าไปพักผ่อนสักเดือนนึงนะครับว่ากันแต่ผมเชื่อว่าเหตุการณ์จะคลี่คลายในเร็ววันนี้เร็วสุดก็ไม่เกินกลางเดือนมกราธันวามกราอะไรเงี้ยคือผมให้หัวอาทิตย์ที่จะเห็นพอเห็นว่าแห้งนะพอเห็นว่าแห้งวันนี้น้ำยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมวันนี้วันที่4ใช่ไหมกว่าจะท่วมฟูลบลอนกรุงเทพก็อีกสักสองอาทิตย์วันที่ห้าวันที่เราบันทึกเนี่ยน้ำมาถึงประมาณหน้าการบินไทยหน้าการบินไทยแล้วก็แยกสุทธิสารตรงฝั่งที่เป็นรัชดาตรงสอนอสุทธิสารน้ำถึงแล้วถึงแล้วสอนอสุทธิสารถึงสอนอสุทธิสารดูทวิตเตอร์ว่าถึงแล้วไม่ถึงแล้วเพราะภรรยาผมเพิ่งกลับบ้านเมื่อกี้ไอ้แล้วก็เพราะนั้นเนี่ยกว่าจะฟูลบลอนกรุงเทพเนี่ยก็อีกสัก2วีคใช่ไหมพอ2วีคปุ๊บมันก็แค่ขึ้นพีคเองก็ต้องรออีกเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเผื่อประเทศไทยโชคดีก็ปีใหม่น่าจะแห้งทันถ้าปีใหม่ถ้าไม่โชคไม่ดีมากก็น่าจะวันเด็กของปีหน้าเรายังลอยกระทงในวันเด็กอยู่เลยอ่ะใช่ถ้าโชคไม่ดีมากกว่านั้นก็ปีใหม่ตรุษจีนผมอาจจะเชื่อว่าถ้าไม่งั้นเลวร้ายที่สุดคุณอมรินทร์นิติพลเคยพูดเอาไว้ว่าลอยกระทงวันสงกรานต์โอ้โหไอ้รัฐถ้ามันขนาดนั้นนะก็บอกว่ากูว่าเปลี่ยนรัฐบาลไปนานแล้วนะถ้ามันกันถึงขนาดนั้นเฮ้ยผมไม่เชื่อผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้จะอยู่นานเพราะมันไม่เกี่ยวไอชูนี้ไม่เกี่ยวนะครับไอชูนี้เป็นไอชูที่ดูมันไม่ได้แสดงความสามารถไงแบบโอ้ขนาดคนที่เข้าใจว่าท่านนายไม่ได้ความสามารถนี่คือพวกเราที่อยู่ในนี้แต่คนที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลนี้ก็ยังรู้สึกดีอยู่นะครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับเพราะนั้นเรานี่คือเพราะนั้นไม่เกี่ยวน้ำนี่ไม่เกี่ยวน้ำไม่เกี่ยวคือต่อให้กรุงเทพจมเศรษฐกิจพังอะไรทุกอย่างเจ๊งหมดก็ผมก็เชื่อว่ารอบหน้าก็จะมาอีกนะครับรอบหน้ามาอีกแน่นอนแล้วก็จะบอกอะไรนะไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเลยเพราะผมไม่ได้อยู่ข้างไหนแต่เห็นว่าเราแค่เหยื่อเราเป็นแค่เหยื่อเคยดูไททานิกไหมเมื่อกี้เล่าเหมือนกันไททานิกเพิร์ลฮาร์เบอร์ว่า
น้ำเป็นแค่แบ็กกราวด์ที่เหลือเป็นการหักเหลี่ยมกันระหว่าง2ทีมนั้นเราก็แค่เป็นพวกมดเง่มดง่ามมดอะไรทุกอย่างที่อยู่ตรงพื้นแต่ก็โอเคก็ทำให้เราเนี่ยคืออารมณ์ในการจัดรายการเนี่ยแต่คุณหงก็จัดช่างคุยไอรายวันเนี่ยรายวันมันไม่ค่อยยากไม่ใช่เหรอรายวันเนี่ยนะมันเป็นการจัดคลายเครียดให้กับตัวเองด้วยแหละว่าโอ้โหอยู่ช่วงมันแย่มากนะคือดูโทรทัศน์ดูอะไรไม่มีอะไรดีขึ้นมาจากรายวันเนี่ยมันเป็นการดูข่าวน้ำท่วมช่องไหนช่องไหนมันก็มีข่าวน้ำท่วมดูช่องโปรติดตามแนะนำสำหรับโอเค PBS ถ้าดูปกติใช่ไหมไทย PBS ก็ไทย PBS นะไทย PBS นี่น่าจะน่าสุดแต่ว่าวิธีการดูข่าวน้ำท่วมเนี่ยให้เรารู้สึกไม่หดหู่มากก็คือแบ่งเวลาดูนะครับดูสรุปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยง Twitter บ่อยๆจริงๆถ้าจะให้ไม่แย่ก็ควรจะดูหนังบ้าง2012พูดถึงแล้วเนี่ยผมโอ้โหดู2012 2012เสร็จแล้วมึงควรจะดูไอ้ The Day After Tomorrow โอ้โหเอาเข้าไปเอาใช่มั้ยไม่ผมว่าจริงๆการดูที่ดีเนี่ยตอนนี้ Destination โอ้ดูหนังอลองเนี่ยกำลังใช้ได้ทองจะบอกว่ามึงพูดอะไรวะไม่บอกว่าดูเนี่ยดูแล้วคือผมก็ไปดูหนังมาว่ามันก็ไปดูเซ็นทรัลเฟสเดี๋ยวนะตอนนี้เนี่ยมาแบบไม่มีสคริปต์จริงๆนะครับถ้าเกิดมีคนรู้สึกว่าไร้สาระก็ปิดเทปไปได้เลยในพูดตามตรงเพราะว่ามันมาแบบใครผมเชื่อแล้วผมรู้ว่าตอนนี้คือตอนอะไรตอนอัปเดตพวกเราชาวน้ำท่วมโอเคอัปเดตช่างคุยเพราะว่าเราไม่คือคนก็มาถามว่าไม่จัดทันทีหายไปไหนก็เลยก็กลัวว่าคนจมน้ำกันไปบ้างครับแต่ก็ยังแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คือรัฐจะอยู่กรุงเทพไม่อยู่ผมไปญี่ปุ่นที่น้ำไปญี่ปุ่นโอ้โหมึงซื้อเครื่องปั่นไฟไว้ซื้อน้ำไว้ซื้อน้ำก็เดี๋ยวต้องกลับมาอยู่ดีไงไปญี่ปุ่นไม่กี่วันเองคุณหงก็ต้องไปสิงคโปร์ทัศกรไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์แล้วไปเดินทางเยอะช่วงนี้อ๋อคุณดูไปต้องลงหัดใหญ่ก็ผมไปญี่ปุ่นแล้วก็หมดแล้วผมกลับไปไม่กี่วันเองแล้วก็กลับมาก็ยังก็ตั้งใจชีวิตอยู่กรุงเทพต่อไปแล้วก็ไปซื้อรองเท้าบูทนี่ไซส์ผมไม่มีนะเบอร์11ไม่ไอที่แบบขึ้นแล้วเป็นเชือกผูกตรงนี้ป่ะไม่มีนี่ดูนะแต่บอกว่าของขวัญปีใหม่ต้องให้น้ำมันอาจจะเป็นอย่างนี้นะเขาเอาน้ำมาให้กันแต่นี่ชอบมากเลยนะไม่แล้วน้ำนี่น้ำเป็นน้ำดีนะนี่น้ำดีน้ำดีนะรู้อย่างมาจากท่อน้ำดีเลยนะอันนี้มันถุงน้ำดีนี่เป็นถุงนะเนี่ยนี่อันนี้จะอธิบายอันนี้ก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้เดี๋ยวนะสำหรับคนที่ฟังรายการเสียงนะครับอันนี้เราเอาจะเล่นมุกเอาถังใส่น้ำมาบอกว่าในต่อไปเราจะให้น้ำให้ของขวัญให้ของขวัญเป็นของน้ำดื่มเป็นน้ำดื่มพัศกรช่วยใช้นี่ทำยังไงเฮ้ยมันไทยลำบากเว้ยแบบคุณรัดคุณรัดหมุนหน่อยคุณรัดหมุนสุดต้องสุดโอเคต้องสุดด้านนี้ปิดน้ำนี่ควรจะไม่กินเยอะมากเพราะว่าน้ำสิงถ้าเปิดตัวถ้าใครเปิดตอนนี้ก็จะมีน้ำสิงมาขายด้วยบัตรประชาชนไปแสดงแล้วจะซื้อได้4หรือ5แพ็คจำไม่ได้ละตอน1อาทิตย์นะครับเพราะนั้นจะไม่มีฉลากติดก็จะไปซื้อได้ตามจุดต่างๆเช่นถ้าโศกก็จะมีตรงสถานทูตญี่ปุ่นเก่านะครับที่สำเสนก็มีเพราะนั้นก็ไปซื้อได้นึกถึงสมัยจริงๆตอน2538เนี่ยผมไม่อยู่เมืองไทยผมจำไม่ได้ว่าน้ำท่วมเป็นยังไงจำไม่ได้นะตอนนั้นคือทำงานอยู่แต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันน้ำท่วมจำได้ปี26เนี่ยซึ่งอยู่ม2 26นี่หนักมากหนักมากผมอยู่บ้านผมจำได้เลยผมนั่งเรือพายของตันนี่ท่วมปกติใช่ไหมปกตินี่ต่ำมากเป็นจะบอกว่าอย่างนี้น้องจะแบบน้องๆหลายๆคนนะครับที่เรียนอยู่มัธยมนะครับตอนปี2526เนี่ยมันท่วมหนักมากจะบอกว่าหยุดยาวเลยอ่ะจะบอกว่าพอเวลาเปิดเทอมเนี่ยนะครับมันจะมีในอดีตท่านมี2ทางเลือก2อย่างนะครับคือ1มาเรียนวันเสาร์หรือวิธีหนึ่งคือเรียนเพิ่ม1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนสมัยนั้นเหรอวะเออไม่แล้วแต่โรงเรียนไงใครจะมาเรียนวันเสาร์ก็มาเรียนก็คือถ้าโรงเรียนนี้ยึดนโยบายเรียนวันเสาร์ก็ไปเรียนวันเสาร์ช่วยชดเชยอีกวิธีหนึ่งคือเรียนต่อปกติเลิก 3:00 นก็กลายเป็นเลิก 4:00 นผมจำได้เลยตอนนั้นอยู่กรุงเทพคริสเตียนเจอเข้าไปคุณจำได้ไหมผมเรียนเพิ่มอีก40นาทีต่อวันคุณเรียนเพิ่มตอนเย็นแทนใช่ไหมตอนนั้นหมอลาดอยู่บางกะปิสาธิตจุฬาเรียนใช่บางกะปิน้ำเรืออยู่หน้าบ้านเลยตอนนั้นคือเพิ่งซื้อบ้านที่คลองตันตรงนี้ย่านคลองตันเนี่ยมันมีเรือรับจ้างจากคลองตันไปรามตอนนั้นมีเรือเพราะงั้นลองคิดดูแล้วกันว่าถ้านักเรียนมัธยมเนี่ยนะเลิกเรียนเพิ่มวิ่งช้าอีก1ชั่วโมงเนี่ยชีวิตจะจองในกรุงเทพมหานครในเดือนธันวาคมจะโหนรกมากแล้วมันไม่วอดขนาดนี้ไม่แล้วมันจะทำให้ปิดเทอมช้าขึ้นเพราะนั่นหมายว่าช่วงเวลานี้จะนานขึ้นเพราะว่าที่เราหยุดกัน26เนี่ยเด็กๆเลยนะเจออันเนี้ยอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะใช่เพราะนั้นจะเยอะมากเลยสองเดือนเนี่ยประมาณต้องเตรียมเลยไม่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า1เรื่องเด็กเนี่ยเด็กนี่ก็คือจะต้องเรียนช้าเรียนมากขึ้นแล้วก็การปิดเทอมก็จะช้าลงใช่ไหมครับเพราะเด็กมันเล่นเนาะเด็กก็จะเครียดด้วยนะมันจะนอนได้น้อยลงแล้วก็ผู้ปกครองเองเนี่ยก็จะมีหลายแบบตั้งแต่ว่าสูญเสียอาชีพใช่ไหมสูญเสียสตางค์
สตางค์ไม่พอใช่ไหมแล้วก็มีความวุ่นวายในทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัวพอสมควรใช่ไหมหลายๆอย่างนั่นก็มีเรื่องนี้อีกใช่ไหมสามก็คืองานก็หายากขึ้นผมเชื่อว่าเพราะว่าบริษัทเองก็มีการสูญเสียพอสมควรในการที่จะรีครูทคนใหม่มันก็ลำบากใช่ไหมโดยเฉพาะตอนนี้มีชนักที่จะต้องวัดเลือกปริญญาตรี15,000กับค่าแรงขั้นต่ำ300บริษัทที่มีปัญหาแล้วก็จะมีปัญหามากขึ้นอีกต่อมาเรื่องของอุปโภคบริโภคก็จะหายากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ผมว่ามันเป็นโดมิโนมากเพราะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้เขาบอกปีกระต่ายไฟนะปีหน้าเนี่ยต่อจากกระต่ายไปอะไรนะมะโรงไม่ได้ช่วยชุดการถอดมะโรงมะโรงคืออะไรมะโรงคือมังกรเนี่ยปีหน้าก็เป็นมังกรไฟเพราะนี่กระต่ายไฟปีหน้ามังกรเพราะนั้นต้องวางแผนครอบครัวให้ดีระดับหนึ่งมีน้องๆหลายๆคนนะที่กำลังมีคนรู้จักแต่งงานในระยะ 2-3 อาทิตย์เนี่ยที่แจกการหรือได้รับการประมาณ 4-5 ใบเลื่อนหมดเลยนะน้องรุ่นน้องผมคนหนึ่งแต่งพรุ่งนี้ไม่เลื่อนเทพคนที่ 6 เหมือนกันน้องคนนึงแต่งที่แต่ว่าเลื่อนไม่เลื่อนนี่ไม่เลื่อนนี่ไม่เลื่อนเทพเทพไม่เลื่อนแต่ก็เป็นการอาจจะคิดถูกไงเพราะว่าก็แต่งไปเลยแล้วก็แต่งจากนั้นไปก็คือแขกผมเลยบอกว่าแนะนำเพราะผมคงไปไม่ได้ผมลำบากเหมือนกันก็เลยว่าแนะนำว่าให้ถ่ายแล้วไลฟ์ on Facebook หรือไลฟ์ on อะไรก็ตามเพราะแขกต้องเป็น virtual แขกคือไม่สามารถจะมาจริงได้พอขึ้นปุ๊บให้คนกดไลค์กดไลค์พอกดปุ๊บคือมาแล้วถูกอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อย่างนึงที่จะช่วยไว้นะผมนี่คือประโยชน์ของ Facebook สำหรับการน้ำท่วมแล้วโอนตังค์ไงวะก็เดี๋ยวให้บัญชีไว้แล้วก็เมสเซจมี PayPal มีอะไรขึ้นมาให้หมดเลยอ่ะเออบอกว่าเนี่ยเท่าไหร่แล้วจะได้เช็คได้ด้วยว่าใครให้เท่าไหร่ใช่มั้ยน่าสงสารชัดเจนไม่แต่ตัวงานก็สเกลเล็กลงมาเยอะอะไรเงี้ยก็ต้นทุนก็จะลดลงแต่จริงๆนะอย่างที่คุณรัฐว่านะคือถ้าเกิดบริษัทไหน forecast ว่ายอดปีหน้ายังโกรทอยู่เนี่ยต้องใจถึงมากเลยนะเพราะแบบดูภาพโดยรวมมันแย่ลงจริงๆนะแล้วก็บังเอิญเจอระดับรุ่นใกล้ๆพวกเราอย่างนี้นะมีกิจการครอบครัวที่เขาอยู่ได้เขาก็พูดตรงๆเขาบอกว่าปกตินะเวลาเศรษฐกิจมันแย่อย่างนี้เนี่ยนะเขาชอบเพราะมันเป็นโอกาสที่เขาไปซื้อของถูกบอกอาจจะบอกคราวนี้มันหนักเกินไปนิดนึงเขาบอกว่าไอ้พวกชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างนี่แบบไม่รู้นึกไม่ออกเลยมันจะอยู่กันยังไงนะแล้วที่ทำงานแม่เนี่ยก็มีคนหนึ่งที่เขาทำงานแล้วก็แบบรายได้ก็ไม่ได้มากมายอะไรปกติก็แค่อยู่ได้อยู่แล้วนะพอมาเจออย่างนี้นะเขาบอกว่าเดินทางไปกลับแต่ละวันเนี่ยค่าเดินทางมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มถึงจุดที่แบบจะทำอย่างไรแล้วนะขอนอนที่ทำงานแล้วนะใช่เพราะว่านี่อย่างราชการอย่างเงี้ยที่ทำงานภรรยาผมเนี่ยก็คือไม่ให้หยุดบ้านน้ำท่วมก็ต้องมาหาที่อยู่ที่เช่ากันแล้วเงินเดือนแค่นี้แค่จะเช่าอยู่จะอยู่ยังไงกินอยู่อีกก็ต้องมาเช่าที่ใหม่แล้วที่มันก็ไม่ถูกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็เลยคือถ้าเผื่อราชการจะให้ทำงานเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคงจะต้องหาพื้นที่ให้หลับให้นอนที่ทำงานไปเลยเพราะว่าคนมันอยู่คือมันเรื่องใหญ่นะมันทุกคนไม่ได้มีเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเป็นจุดวัดใจกันจริงๆไข่7บาทอย่างเงี้ยจะกินอะไรกันทุกวันเนี่ยตอนปี26จำได้ไหมว่าทำงานหรือว่าหยุดงานวะจำไม่ได้จำไม่ได้นะเคยยังเด็กมากแต่คิดว่าแม่ไปทำงานนะปี26นี่มันเยอะนะเยอะกว่านี้นะเยอะไม่บ้ายังไม่ถึงปี26นี่แถวรามคิดดูนั่งเลยที่รามแต่ปี26เนี่ยมันไม่มีกรณีแบบค่อยๆมาเมื่อไหร่จะมามันตู้มถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะมันไม่ได้มีอินโทรขนาดนี้นะจำได้ว่าแถวรามนี่2เดือนนะเพราะดามเนี่ยถนนรามเนี่ยมองเข้าไปเป็นแค่ยอดตรงนี้เองนะพ่อขุนแต่จมเนี่ยจมนานมากเป็นแค่ยอดตรงสาราพ่อขุนเองนะแต่ว่าจังหวะที่ว่าก่อนที่มันจะท่วมกับท่วมแล้วเนี่ยมันไม่ได้นานขนาดนี้อันนี้มันมีช่วงเค้าเรียกช่วงวัดใจอยู่นานไอ้นี่แล้วยังมีประกาศหยุด5-6 วันอีกมีเป็นแบบเผาจริงเผาหลอกเอาอยู่เผาหลอกมันคนละไม่แล้วมันกลายเป็นว่าคำนี้จะเป็นคำที่ลงในราชบัณฑิตยสถานเลยนะคำว่าเอาอยู่ผมว่าเป็นคำแห่งปีอ่ะคำว่าเอาอยู่เนี่ยเป็นคำแห่งปีแน่นอนเอาอยู่นอกจากย่าแฝกหรือพฤษภาคมไอ้พฤศจิกาคมพวกนี้จะมีคำใหม่ๆที่บัญญัติมาช่วงนี้เยอะมากหลายๆอย่างถ้าเกิดเราตามรัฐบาลอยู่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคือเด็กๆไอ้ไม่ดูข่าวน้ำปั๊แล้วมึงบอกว่ามึงไม่เท่ากันกูไม่เท่ากันไม่ดูทุกผมไม่ได้ผมแค่ว่าผมพูดเรื่องภาษาไทยในฐานะที่ครูลิลลี่นี่เป็นรุ่นเดียวกับเราที่เตรียมผมก็พยายามจะเอาวิญญาณครูลิลลี่รุ่นเดียวกับเราอ่ะรุ่นเดียวกับเรากิตมาโนดไงแต่ลิลลี่เนี่ยเนื่องจากผมชื่อรัฐไงครูลิลลี่ลิลลี่ตัวไม่สูงนะแต่ลิลลี่ที่เป็นครูนี่ตัวดังนี่ตัวใหญ่ตัวสูงมากไม่สูงลิลลี่ไม่สูงเหรอไม่ธรรมดาก็ลิลลี่เนี่ยติดสมัยตอนเรียนเตรียมนี่ก็ชื่อพิษณุเออใช่จำได้ลิลลี่รุ่นเราแล้วมันรอเรือรัดก็อยู่ติดๆกันก็เคยจับคู่กันบ่อยจับคู่ทางด้านการทหารนะไม่จับด้านการจับคู่ให้ได้มันพูดจับคู่กันบ่อยไม่เพราะว่ามันยืนติดกันก็จะรอดอก็จริงไหมรอดอผมติดกับลิลลี่หลายทีเลยลิลลี่รัดไม่พิษณุรัด
ตอนนี้ยังไม่เป็นติดมาโน่ถ้ารอดอเนี่ยผมอยู่ติดกับไอ้นี่เลยพินโยพินโยรู้ทำไม่ใช่พินโยพินโยปานสุริยะธรรมะเนี่ยสุริยะธรรมะภาสกรกับพินโยมันอยู่ใกล้ๆกันก็ตอนที่ไปรอดอจำได้รุ่นผมนี่ก็มีดาราไปหนึ่งคนที่ไปเขาชนไก่คือจอห์นนี่แอนโฟเน่ไงโอ้มิดโอ้ยจอห์นนี่มาแล้วจอห์นนี่จอห์นนี่รุ่นพี่เราไม่ใช่หรอเฮ้ยโครุ่นเราเขาเรียนเขาไปรอดอกับเราไปรอดอกับเราจอห์นนี่มาจากเซนดออะเซนดอมินิกพูดเต็มพูดเต็มพูดเต็มเต็มเลยจ้ะแล้วจำได้เลยว่าครูฝึกพยายามจะให้จอห์นนี่มาร้องเพลงอะจอห์นนี่แอนโฟเน่แล้วจอห์นนี่ขวดโหลอะไรวะเราร้องไม่ได้อะแล้วจำได้ว่าแบบเพี้ยนแหลกกระจายก็เลยผมเลยชื่นชมเทคนิคการอัดเสียงในยุคนั้นว่าดีมากทำให้ออกมาเพราะเมื่อก่อนแกจะร้องเพลงดังในยุคนั้นถ้าเกิดใครไปตามได้จอห์นนี่จะร้องเพลงคนสวยในอัลบั้มชุดขวดโหลขวดขวดโหลขวดโหลขวดขวดโหลว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ภาษาไทยต้องวิบัตินิดหน่อยจะได้แบบตามเทรนด์เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เครียดจนเกินไปนักพูดเรื่องน้ำเรื่องน้ำแล้วกิจกรรมในคลายเครียดแบบว่าชักว่าวไม่มีสนามไม่มีไปทักหรอกตกเบ็ดเออเป็นไปได้แต่ระวังเพราะว่ามันจะเจอจระเข้คุณไปตกแล้วคุณจะเจอจระเข้แทนนุ้ยก็เดี๋ยวมีอะไรให้ดูมั้งดูหนังกับฟังเพลงแล้วก็ยังเป็นกิจกรรมอ่านหนังสือที่ซื้อมาตั้งเยอะตั้งแยะไปดูหนังตามโรงก็ดีนะไปอุดหนุนเขาหน่อยตอนนี้ไปดูเรื่องนั้นมาเศรษฐีพันล้านเป็นไงบ้างหนุกหนังดีเฮ้ยเด็กคนที่แสดงดีนะอะไรนะพัชราใช่ไหมพัชราพิชวัฒน์ฟันปากเบี้ยวนิดหน่อยต้องไปจัดฟันเพิ่มนี่ในฐานะพูดในฐานะมืออาชีพด้านนี้เลยเห็นปุ๊บรู้เลยน้องต้องไปจัดฟันแล้วนี่หมอรัฐดูเรื่องเนี่ยเรื่องนี้ไม่ผมดูฟันก็แล้วผมไม่ได้ดูหนังน้องเขาอย่างเงี้ยเบี้ยวไปทางนี้พยายามอย่าติดเลนมากจนเกินไปนะตอนนี้ใช้พยายามคำศัพท์แสนอย่าโหดมากจนเกินไปให้ดูฟันช่วงนี้เนี่ยไปแนะนำให้ดูหนังโรงไปเดินห้างเดี๋ยวนี้มันคึกคักหน่อยเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านดีไหมดีวัยรุ่นพันล้านวัยรุ่นพันล้านเป็นหนังเลยอัตชีวประวัติเนี่ยคนถ้าเกิดยังไม่ตายเรียกว่าออโตไบโอกราฟออโตไม่ออโตคือหนังสือที่เขียนด้วยตัวเองใช่อันนี้ก็คือเป็นbased on true story อันนี้ based on true story ใช่เฮ้ยแต่ในใจลึกๆว่าปีหน้านี่เข้าชิงพวกสุพรรณหงส์พวกตุ๊กตาเรื่องนี้เลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ผมคิดว่าใช่สุพรรณหงส์พวกนี้ต้องเสร็จพี่น้อยถ้าระดับกวนวินโฮหนังได้เข้าชิงนี่ก็เรื่องนี้คงได้เข้าผมเชื่อพี่น้อยจัดมาจัดเต็มเรื่องอะไรจัดหนักอุโมงผาเมืองอุโมงผาเมืองอ่ะเดี๋ยวอุโมงผาเมืองแล้วคุณนัดไปดู30ผมไปดู30โอดออนเซนเป็นยังไงคือเรื่องคือเป็นผู้หญิงที่เข้ามาอาบน้ำกันในสถานอาบน้ำที่แบบรวมอ่ะรวมแล้วก็เป็นน้ำร้อนทั้งหมดเลยไงอ๋อเหรออ่าแล้วก็แบบออนเซ็นบอกไปว่าโอ้ยกูเชื่อไอ้นี่ไม่ผมว่าเชื่อแหละกูเชื่อใหญ่เอ๊ะมันขนาดนั้นเลย30บวกโสดออนเซลโสดออนเซลแหมผมก็หยิบเรื่อง30โสดออนเซนก็แบบผู้หญิงโตเต็มไม่รู้มันเป็นหนังเรื่องไหนของคุณรัฐที่มันอยู่ในนี้หรือเปล่าไอ้นี่ของกูใช่มั้ยเอออ่ะแล้วไงต่อก็ไม่ก็คือไปดูมีพลอยเชอร์มอนพลอยเชอร์มอนกับตุ๊กกี้เป้อารัตตุ๊กกี้ออกมาแจมแล้วก็คุณอะไรนะที่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาเล่นเป็นผมไม่รู้จักดาราคนนี้เจี๊ยบพิจิตรเจี๊ยบพิจิตรแต่ไม่ผมถึงผู้ชายที่ในเรื่องจะต้องแบบว่าพลอยกับพลอยตัดสินใจเลือกอะไรระหว่างเป้กับผู้ชายคนนี้ผมไม่รู้ผู้ชายนั้นคือใครอธิบายถ้าจะอธิบายหน้าตาเขาคือเคนหน้ายับเขามีส่วนคล้ายเคนมากแต่เขาหน้ายับเออเขาคือใครยังไงแฟนรายการชื่อ Twitter มาบอกผมด้วยผู้ชายนี่คือใครแล้วหนังเรื่องนี้เป็นไงสรุปว่าผมหลับเอ้าคือเฮ้ยไปว่าอะไรหนังเค้าคือผมเนี่ยมีความประทับใจจากคุณเพชรธรรมดามันเป็นเรื่องไม่ใช่เพชรเสนาเพชรคนละคนเสนาเพชรอ๋อใช่จากเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหรือ Crazy Little Thing Called Love จากสิ่งเล็กๆที่เนี่ยเป็นเรื่องนี้นะครับกวนจะจำไม่ได้ว่าเป็นเรื่องไหนก็ผมเลยคิดว่าแต่เรื่องนั้นเขากำกับกัน2คนเรื่องนี้เขาสปินน้องมากำกับคนเดียวแล้วเขาก็มากำกับโดยมีเป้แล้วก็อะไรพวกเนี้ยผมก็คิดว่าโอ้โหมาแนวนี้เลยเพราะว่าเรื่องที่แล้วนี่เป็นหลังที่แบบดูดีมากนะเอ้ยดูดีมากดูหลายรอบเลยแล้วก็แล้วน้องผู้หญิงคนที่เล่นซีดีเก็บไปนะ30บาทซื้อนี่น่ารักที่ไลฟ์มาอย่างดีคุณแล้วน้องดัดซื้อเป็นบ็อกเซตเลยบ็อกเซตที่แบบข้างในเลยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะผมหนาตรงนี้ตอนนี้เตรียมใส่ไม่เห็นใช่ไหมหนาแค่นี้เนี่ยนะหนาเท่านี้บ็อกเซตสิ่งเล็กที่ว่ารักเป็นบ็อกเซตที่ใหญ่ไอ้รักเคยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กบอกให้เยอะมากนะข้างในมี52ชิ้นอะขนาดนั้นบ็อกเซตสิ่งเล็กที่ว่ารักเป็นแบบบ้าขนาดนี้เหรอพูดจริงพูดเล่นว่า52เยอะเยอะเยอะมากเยอะแต่เยอะจำได้ว่าเราถ่ายรูปมาคือแฟ้มของพี่โชนน่ะในเรื่องอ่ะทั้งถ้าได้ดูแฟ้มพี่โชนน่ะ
ทั้งหมดอยู่ในนั้นอ่ะมีคู่มือจีบสาวแล้วไอ้หมดเลยอ่ะรัฐเอามาดูใหญ่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นคือความคาดหวังของรัฐคือโอ้โหติดเพดานเลยว่ามันน่าจะต้องเป็นหนังดูแล้วน้ำตาไหลหัวเราะฮาสุดยอดผ่านไป15นาทีคุณไม่สบายคุณเหนื่อยคุณอะไรเปล่าไปว่าเขาอย่างนั้นผมหันไปดูหน้าภรรยาผมทำหน้าเงี้ยใครชวนไปดูรัฐกูเองนี่แหละไม่แต่นั้นมีให้เลือกอย่างนี้คือ in time ครับเพราะผมเป็นคนตรงต่อเวลาผมเลยไม่ดูผมดู on time เลยกูว่ามึงมุกดีกว่าจ้าจ้าไม่อินจ้า justice Timberlake justice Timberlake เนี่ยเป็น Timberlake ที่มีความยุติธรรมเนี่ยก็เลยไม่ได้ดูก็มีเลือกระหว่าง Top Secret วัยรุ่นพันล้านกับสิ่งเล็กๆที่เอ้ย30โสดออนเซนเนี่ยแล้วปรากฏว่า Top Secret อาจจะต้องมีมันต้องมีผสมผสานคือเป็นหนังชีวิตใช่ไหมดราม่ามันก็ต้องมีตลกบ้างเศร้าบ้างซึ้งบ้างไม่เอาดีกว่าเราเน้นบันเทิงเต็มสตรีมเพราะเราน้ำท่วมเราสมองเราพินาศไปเรียบร้อยพอไปดูปุ๊บก็ดีเหมือนกันผมเชื่อว่าเป็นหนังที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนในโรงจริงเย็นไหมดูลงไหนไม่ได้ไอเสียงจริงๆนะพวกเมียตีเมียตีเมียตายเขาแฟนตายเขาเมียแตะปุ๊บผมพอเมียแตะปุ๊บผมรีบกระโจนเข้าไปในเวทีเลยอ่ะผมนึกว่าผมต้องถึงได้ดูถึงที่ว่าถึงไปแตะปุ๊บมวยปั้มมวยปั้มผมแบบฟัดแตะปุ๊บผมเฮ้ยสไตล์เนี่ยบราเธอร์สอย่างเงี้ยเลยมวยปั้มยังโอเคนะปกติถ้าในหนังถ้าเกิดพญาแตะไหลวันนี้โน่นอันนี้บ้านไอ้หงนะพญาแตะปุ๊บหงนี่อยู่ในพ่อมันอีกอารมณ์นึงไอ้หงนี่เลดี้โหมดไงไม่ใช่แตะปุ๊บอย่าแตะขนของเขามีครูไม่แต่แล้วก็เลยดูแต่แล้วปรากฏว่าโหภาพยนตร์นี้แบบดูจบไหมดูจบจบโหบ้าแฟนรักยอมทนดูจนจบ120บาทคุณจะต้องใช้เวลา120บาทคูณ2ด้วยใช่ไหมคูณ2ทุกประแกนหนัง120บาทเซนทันเฟสติวัลพัทยาอ๋อไปดูต่างจังหวัดแต่ว่าตอนดูอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยบอกว่าก็เลยเนี่ยดูเสร็จปุ๊บก็ว่าคือแล้วจะมีแถวเด็กวัยรุ่นอยู่หน้าผมมาสักลงไปมาสัก4แถวแต่ไลค์กันใหญ่เลยตบมือหัวเราะกันต่อเนื่องผมเชื่อว่าเป็นแฟนคลับจัดตั้งถ้ามีป้ายไฟผมกะแล้วว่าแม่งต้องไม่พลอยก็เป้เฮ้ยในใจตอนตื่นขึ้นมานะมึงหาไปไหนใครจ้างมึงมาขนาดนั้นเลยผมเชื่อว่าทางโรงเนี่ยเป็นแคมเปญทางโรงล็อกแถวนี้ไปเลยเหรอเกือบแล้วเกือบซื้ออีกรอบนึงแล้วไปดูว่ามันยังง่ายอยู่หรือเปล่าพวกหานี่อยู่หรือเปล่าโอ้โหแต่ก็ในทะลุ70ล้านแล้วนะครับเพราะว่าผมว่าแต่ว่าบอกพี่เพชรนะว่ารอบหน้าเอางี้นะมีชกเลยนะผมให้ครั้งเดียวนะรอบหน้าพี่ก็แบบว่ามาหลอกกันอีกรอบไม่ได้แล้วนะแต่ว่าแต่สิ่งที่ได้จากเรื่องนี้คือเรื่องนี้พระเอกขายหมูปิ้งออกมาอยากกินมากแล้วหมูปิ้งพัทยาไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่ได้อยากกินหมูปิ้งในส่วนไปกินปันในเซนทรัลเฟสติวัลแล้วมันมีหมูปิ้งเหรอไม่มีไงก็นึกไม่ออกเลยกินอะไรกินปันปรากฏมาเปิดที่เซนทรัลเฟสติวัลโอ้โหผมก็เลยพอไปกินกับภรรยาพวกปันเป็นอาหารร้านอาหารเวียดนามที่เราอิตาเลียนที่เรากินตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเนี่ยนะเมื่อก่อนร้านนี้ดังมากแล้วก็ไม่ได้กินกันมานานแล้วผมไม่ได้กินมานานมากผมกับภรรยาไม่เคยกินเลยเดี๋ยวไม่ใช่เลยว่าก็ไปกินปุ๊บก็ถ่ายรูปลง Facebook ทุกอย่าง yes คือผมเลือกกลับประมาณครึ่งนึงอ่ะคือจะบอกว่าปริมาณเยอะก็ใช่แต่ว่าความอร่อยก็อย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มีทางเลือกมากหรือเปล่าทำให้คิดว่าปันอร่อยหรือว่าลิ้นเราเปลี่ยนไปหรือรสชาติเขาแย่ลงเป็นไปได้ก็เลยปัจจุบันก็เลยปันก็เลยผมเชื่อว่าผมคงจะไม่ได้กินอีกแต่นี่คือลิ้นผมนะลิ้นผมนะคนอื่นอาจจะชอบก็แล้วแต่นี่กับที่ประสานมิตรนั่นแหละอะไรกันนะประสานมิตรคืออะไรปันเนี่ยอ๋อใช่มีสามเอ็ดสามเอ็ดตรงนั้นแหละไม่ประสานมิตรแถวนั้นแหละก็ไม่ได้ไปกินนานแล้วไงนี่คือไปกินครั้งแรกในรอบอ๋อหลายปีผมจำได้ว่าเคยนัดกินข้าวที่ร้านปันตรง31นี่แหละแล้วคุณเก๊กที่จัดรายการยาวิเศษอ่ะมันตามมาทีหลังบอกว่าไปเจอที่ร้านปันไปที่หลังสวนไม่ใช่มันไปสายสักชั่วโมงนึงแหละแล้วมันมาถึงบอกไอ้ชิบพวกมึงนัดอะไรกันร้านเอ้าทำไมก็ร้านปันทำไมปันหาอะไรมาขีดชัดๆว่าแพนกูหาตั้งนานตายแล้วมันจริงนะมีเรื่องจริงนะมีเรื่องจริงมึงบอกกูหาตั้งนานมึงก็บอกกูว่าแพนมันพูดลั่นๆเลยแบบอุ๊ยเขาเป็นคนต่างจังหวัดใช่ไหมคนกรุงเทพคนกรุงเทพอ่ะผมหามากเลย
ตายแล้วมันมากเลยมันเดียวกับหมอรัฐนี่แหละโอ้โหตายแล้วน่ากลัวมากๆคนนี้ไอ้ไงก็ตายก็ไปก็เนี่ยผมเลยว่าถ้าเกิดจะกินไหจะเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวพอก่อนว่าผมตอนนี้ผมลิ้นผมไปทางบัคโค่แล้วยังกินบัคโค่แถวบ้านหงเนี่ยโอเคอ่ะหงไปไหนต่อจะบอกว่าหยุดที่เนี่ยจะแนะนำให้ดูหนังครับแนะนำให้ดูหนังแล้วก็จริงแล้วเขียนบล็อกไว้เป็นปีแล้วเขียนบล็อกไว้เกือบ2ปีแล้วอ่านนิยายก่อนนะครับแล้วก็จริงๆเชื่อว่าพูดปุ๊บหลายๆคนรู้จักแล้วแหละก็คือเป็นนิยายชื่อว่า The Girl with the Dragon Tattoo with the Dragon Dragon Dragon, Dragon Tattoo ก่อนเป็นภาคแรกแล้วภาคที่2คือ The Girl with the Golden with the Dragon Dragon's Tattoo คือมีเพิ่มอีกตัวนึงไม่ใช่ หรือว่า The Girl Who Play with the Hornet's Nest มั้ง The Kick Who Kick the Hornet's Nest แล้วก็มีอันนึง The Girl with อะไรสักอย่าง Who Play with Fire มี3ตัวเป็นหนังไตรภาคที่เป็นนิยายที่ดังมาก่อนไงแล้วก็หยุดเนี่ยช่วงที่หยุดกันปั่นป่วนเนี่ยก็เลยมานั่งอ่านอีกรอบนึงไม่ได้อ่านแล้วพอเอิญไปเห็นว่ามีแผ่น DVD ก็เลยไปหามาดูปรากฏว่าเฮ้ยสนุกมากอันนี้คือ version original version ของยุโรปของยุโรปคือถ้าเกิดใครไม่ทราบแนะนำให้ไปอ่านมันเป็นเรื่องราวของการภาคแรกเนี่ยมีการสืบสวนสอบสวนมีตัวเอกเป็นบลูมควิสมิไคล บลูมควิสนี่มันเป็นนักหนังสือพิมพ์ออกไปในแนวแบบแนวเป็น journalist พวกตีแผ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงปุ๊บก็พิ่งพร้อมโดนไปทำข่าวแล้วก็เกิดว่าข่าวไม่จริงมันข่าวไม่จริงเลยเดินฟ้องก็ต้องติดคุกแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่ก็มีคนมาว่าจ้างก็ไปทำการสืบสวนแล้วก็ได้นางเอกมาช่วยในการสืบสวนก็ว่าไปจนจบภาคสองแล้วก็เริ่มมาว่าเฮ้ยนางเอกที่ว่าฟังมาไม่สนุกเลยนะเฮ้ยแต่โหหนังสนุกมากสืบสวนแล้วก็จบกูเอาเร็วๆเดี๋ยวกูเอาเร็วๆก่อนเอายาวเอาฉบับยาวก่อนไม่เอาจะบอกว่าเขาให้เป็นการคือถ้าเอาถ้ามันเกี้ยไม่หนุกเลยไปทำการสืบสวนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยหายตัวไปเมื่อ40ปีที่แล้วถามว่าแต่ว่าทุกวันเกิดของคุณปู่เนี่ยจะมีจดไม่ดอกดอกไม้จากผู้หญิงคนนี้มาหาคุณปู่จากใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามาหาคุณปู่ทุกวันแล้วก็เลยมาเขาก็เลยมาว่าจ้างตัวเอกซึ่งกำลังจะเข้าคุกแล้วต้องการเงินด้วยเขาต้องการเอาเงินไปโดนค่าปรับของศาลเนี่ยแสดงโดยเดนเนอร์เครกไม่ใช่ใครก็ไม่รู้เป็นคนยุโรปแล้วก็เลยต้องพระเอกก็เลยทำการสืบสวนโอ้โห40ปีแล้วจะไปหาหลักฐานที่ไหนคนหายไปเมื่อ40ปีแล้วแล้วนางเอกก็มาช่วยนางเอกก็เป็นพวกแบบจุดเด่นของ ของนิยายเรื่องนี้คือตัวคาแรคเตอร์นางเอกในนิยายเนี่ยคือเป็นคนที่หน้าตาจะอาจจะดูโดดเด่นนะแต่ว่ารูปร่างแคะกันไม่สวยแล้วก็เป็นไบเซ็กชวลชอบทั้งผู้ชายชอบทั้งผู้หญิงถ้าในหนังสือเนี่ยนะคือมีทั้งสองข้างเลยหนังสืออาจจะไม่โป๊มากนะแต่มีบทแต่ในหนังนั้นอะมีปฏิสัมพันธ์มีทั้งสองข้างเลยยืมดูมึงเอามาป่ะไม่อยู่อยู่ภูเก็ตแล้วมันลงไปที่ภูเก็ตแล้วมันอยู่ในเครื่องนั้นมันอยู่ดีที่ภูเก็ตขอก๊อปเหมือนกันแต่ว่ามันเอาลงไปแล้วเดี๋ยวดิเดี๋ยวก่อนเขาจะไม่ฟังแล้วไม่ฟังเดี๋ยวงอนทีนี้นะคาแรคเตอร์ของนางเอกเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นชอบทั้งสองข้างแล้วเนี่ยยังจะเป็นว่าเป็นพวกแฮกเกอร์เก่งด้านคอมพิวเตอร์มากแล้วก็แต่รูปร่างไม่ดีคือแบบแบนๆแห้งๆผอมๆปางๆอย่างเงี้ยแล้วก็นึกถึงคุณหมอพรทิพย์อ่ะคือแต่งหน้าทาปากคุณจะบอกว่าคุณหมอพรทิพย์รูปร่างไม่ดีไม่ใช่แบบแห้งแต่ว่าออกไปลักษณะแต่งดำอ่ะคือทาปากหรือทาอะไรออกไปในแนวพังอ่ะกอสิกเปล่านางเอกเนี่ยกอสิกเปล่ากอสิกไม่รู้จะเรียกไม่รู้ถ้าทำดำค้ำๆแบบว่าแต่งหน้าขีดตาดำแต่งชุดดำๆนึกถึงพังจริงๆนะใช่นึกถึงคำว่าพังมากกว่าจะนึกถึงคำว่ากอสิกอ่ะแต่ไม่แต่ทีนี้ภาค2จะเป็นตัวขยายความว่าทำไมนางเอกถึงเป็นอย่างนั้นถึงได้อ๋อจริงๆแล้วมันช่วยเวลาอ่านนานมั้ยเนี่ยแล้วแบบโหนานโหงั้นกูไม่อ่านได้มั้ยหนังสือหนาอย่างเงี้ยก็ถ้าเผื่อน้ำท่วมยาวก็จะแล้วก็พอภาค3เนี่ยก็มันเหมือนตอนคลี่คลายว่าทำอย่างพอรู้ว่านางเอกโดนอะไรอย่างภาค2ใช่มั้ยเฮ้ยมันคลี่คลายว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยภาค3ก็ว่าอ่ะกระบวนการทั้งหมดที่นางเอกโดนเนี่ยมันจะแก้ไขทางกฎหมายยังไงก็นางเอกแบบภาคถ้าในหนังสือเนี่ยนะภาค2เนี่ยพระเอกกับนางเอกเนี่ยไม่เจอกันเลยนะมาเจอกันหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่ม2เองนะส่วนภาค3นี่อ๋อเจอน้องแล้วมีเซ็กตอนไหนอ่ะภาคแรกของหน้าสุดท้ายภาคแรกเพราะเราจะไม่ได้อ่านตรงนนตรงเซ็กก่อนอันนี้ แล้วก็ภาค3เนี่ยก็นางเอกจะเป็นแบบว่าถูกอยู่ในโรงอยู่ในอะไรนะอยู่ในโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเสร็จก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลคนบ้าซึ่งอยู่ในที่ถูกควบคุมตัวตลอดเวลาแต่ว่าก็ต้องหาวิธีที่จะแบบติดต่อเข้าไปให้ได้ว่าทำยังไงถึงจะให้ติดต่อได้แล้วก็นางเอกโดนกระทำตั้งแต่เด็กไม่นะอันนี้เป็นการแบบว่าเฮ้ยภาครัฐหรือพวกที่แบบองค์กรสเปเรซี่ที่แบบอยู่ข้างหลังว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมันสืบเรื่องมาใกล้เต็มทีแล้วต้องพยายามดิสเครดิตนางเอกให้ได้ทีนี้หนังสือ3เล่มนี้ในภาคยุโรปเนี่ยมันสนุกมากดังนะครับแล้วก็ออกมาเป็นหนังที่ยุโรปเนี่ยเขาทำออกมาไล่ๆกันแล้วก็ออกมา3เรื่องรวดหายไปประมาณ6เดือนออกมาภาคแรกเหมือนทำเหมือนหลอดไอ้แม่นะ
อร์ดเดอะริงใช่ไหมคือมาอย่างนั้นคือตั้งใจทำวอลเดอมอร์เออตั้งวอลเดอมอร์ไม่ใช่คือตั้งใจทำออกมาอย่างนั้นเสร็จแล้วปุ๊บพอหนังสือก็ดังหนังก็ดังปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก็เลยซื้อลิขสิทธิ์แล้วก็มาทำเดนนิลครีกเล่นไงเดนนิลครีกจะเป็นคนเล่นเป็นนักสืบแล้วถ้าเข้าใจไม่ผิดคือนางเอกคนที่เล่นเป็นในหนังเนี่ยออกมาเล่นในนักยุโรปเนี่ยก็มาเป็นนางเอกในภาคนี้ด้วยคือด้วยความที่อ่านหนังสือมาก่อนมีความรู้สึกว่ามันทำได้ตรงบุคลิกมากนะจูดี้เดนทั้งคาสติ้งตัวละครทั้งหมดเนี่ยมันตรงมากแล้วมีอยู่อย่างนึงในหนังนั้นที่ชอบมากเลยคือในหนังสือนะมีคาแรคเตอร์อยู่ตัวนึงโผล่ในภาค2เป็นนักมวยแล้วแบบพูดถึงว่านักมวยคนนี้มาช่วยนางเอกยังไงเป็นนักมวยนะนั้นตัวหนังสือเขียนชื่ออย่างนี้เลยนะว่าเป็นนักมวยแล้วปรากฏว่านักมวยคนนี้มีตัวตนจริงมีอยู่จริงแล้วพอมาเป็นในหนังปุ๊บก็เอาไอ้นักมวยคนนั้นมาแสดงในหนังเรื่องนี้ด้วยโอ้โหเหมือนสมัยก่อนที่ดูท่ากากเสือไงใจแอนบาบะอุ่นมันนานมากอันโตนิโออิโนกิเดี๋ยวจะบอกว่าหนังสือเรื่องนี้บอกว่าสนุกแล้วที่สนุกกว่าก็คือว่าตัวผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือคุณมิกอะไรนะซิกลาสันเนี่ยก็มีเรื่องที่สนุกไม่แพ้กันคือเขาเนี่ยเป็นนักข่าวแล้วเป็นนักข่าวในแนวสายการเมืองแล้วปรากฏว่าทำนักข่าวเป็นอาชีพนักข่าวมาตลอดจนถึงอายุ50กว่าก็ตัดสินใจเขียนนั้นไม่ยายตั้งใจว่าจะเขียนทั้งหมด10เล่มเขียนพอร์ตไปแล้ว5เล่มเขียนจบแล้ว3แล้วก็เอา3เล่มที่ว่าเนี่ยส่งสำนักพิมพ์แต่นักพิมพ์ก็รับเสร็จปุ๊บผ่านไป2วันคุณสติ๊กตายคือหัวใจวายตายแล้วปรากฏพอลงสีตีพิมพ์ปุ๊บโอ้โหโด่งดังทั่วยุโรปตอนนี้ขายดีทั้งโลกตายไปแล้วตายไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวแล้วไอ้สองเล่มที่เขียนวอลไว้เป็นยังไงปรากฏว่ามันก็มีเรื่องว่าไอ้กฎหมายของทางสวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้มรดกทรัพย์สินของผู้ตายแล้วหายเนี่ยก็ตกกับภรรยาแต่ว่าต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าเขาอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ที่อยู่เดียวกันแต่ปรากฏว่าหลักฐานนี่มันไม่มีเพราะว่าทั้งตัวสามีเนี่ยเป็นคนทำข่าวประเภทแบบแนวการเมืองก็เลยปกปิดที่อยู่มันไม่เคยมีหลักฐานอะไรรู้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นกฎหมายก็จะบอกว่าเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสืบทอดมรดกถัดไปก็คือครอบครัวทางฝั่งของสามีก็เลยกลายเป็นว่าทั้งโน้ตบุ๊กทุกอย่างกลับตกหรือกระทั่งถึงลิขสิทธิ์รายได้ไปตกกับทางฝ่ายสามีที่เป็นคนเขียนภรรยาไม่ได้อะไรเลยงั้นภรรยาบอกเขาก็เป็นคนช่วยดราม่ายายเรื่องนี้นะแต่ว่าพอไอ้คนที่ได้ไปไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คนที่ได้ไปเนี่ยก็ได้โน้ตบุ๊กไปได้พล็อตไปแต่มันก็ไม่ได้เป็นคนเขียนเล่ม4กับเล่ม5ก็เลยเชื่อว่าชีวิตนี้อาจจะไม่ได้อ่านต่อแม้ว่าจะมีพล็อตไปแล้วนะเพราะว่าลิขสิทธิ์ไปตกกับฝั่งโน้ตแล้วเขาก็ไม่ยอมให้กับทางฝั่งภรรยาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันดังทั้งในหนังแล้วก็นอกเรื่องมันก็มีเรื่องที่สนุกสนานก็คือเนี่ยหยุดที่หยุดเนี่ยก็ลองดูดิโอ้โหติดเลยแล้วที่ชอบมากคือหนังสือภาคยุโรปนะหนังสือกับหนังนี่คุณอ่านภาษายุโรปเป็นด้วยเหรอเฮ้ยไม่ใช่แปลกจริงวะตัวหนังสือเนี่ยกับในหนังเนี่ยมันคล้ายกันมากแล้วที่งงคือในหนังสืออย่างที่บอกนะคาแรคเตอร์นางเอกอ่ะเฮ้ยมันจะเป็นมันจะมาแสดงหนังแล้วมันมีโพสต์มีขาย3ตอนเลยเหรอมีขายแล้วที่ร้านทั่วไปเลยบูมเมอแรงหรือว่าเป็นเหรอของจริง89บาทของจริงโอ้ยของ89บาทดูไม่ได้ว่ะเฮ้ยชัดเจนมี2ภาษาเลยเหรอดูได้ไทยของตุ้งไทยของตุ้งไทยของตุ้งเฮ้ยเดี๋ยวบอกว่าสนุกแล้วก็แต่ผมเคยเขียนไว้ในบล็อกนานแล้วก็มีทุกวันนี้ยังมีคนมาเสิร์ชคำว่า The Girl with the Dragon Tattoo แล้วก็ยังเจอภาพตะกรของหยกโผล่ขึ้นมาทันทีเออประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าพอหนังพอแดนนี่ครีกมาแสดงอะไรก็คงแบบดังทั่วโลกนี่พอมาถึงนี่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นของสวีเดนไงเรื่องนี้เป็นนักนิยายสวีเดนผมก็เลยย้อนกลับมาว่าผมไปอีเคียมาวันนี้เอ้ยเออผมไปอีเคียมาวันนี้ที่มันลาดเก่งจริงก็แล้วเป็นไงมั่งใหญ่ครับใหญ่แล้วก็ไปลำบากนิดหน่อยนะคือแบบว่ามันทางมันงงๆนิดหน่อยก็คือจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือถ้าเผื่อมาจากทางด่วนก็ขึ้นบูรพาวิถีแล้วก็ลงบางแก้วปุ๊บก็ไปกลับรถมาแล้วก็พอกลับรถมาก็ตอนที่ทางที่จะเที่ยวไปออกกัญญาพิเศษเราก็เข้าทางเบี่ยงแล้วก็ตรงทางคู่ขนานไปมันก็จะวนเข้าไปให้เข้าอีเกียเองก็ใหญ่ถ้าเกิดมุ่งหน้าหาพัทยามันอยู่ทางซ้ายทางขวาแล้วทางขวาขวาต้องไปกลับรถอยู่ตรงข้ามโลตัสถ้าเกิดใครรู้จักเส้นบางนาตราดนะแล้วก็ไปแล้วก็ใหญ่มากแล้วก็ผมไป10โมงครึ่งคนตึ้มใหญ่มากเนี่ยคุณหมายถึงว่าเทียบกับมาตรฐานในอเมริกาหรือต่างประเทศก็ยังถือว่าเป็นใหญ่ๆที่ใหญ่มากอยู่ดีใช่ไหมมันอยู่กมอะไรล่ะตรงนั้น20กว่าป่ะเลยนี่เลยแบ็คซองเลยนี่ชั้นยังวะเลยไม่รู้บางพลีอ่ะแถวนั้นอ่ะไกลแล้วอ่ะไม่แต่มันอยู่ตรงวงแหวนเลยเห็นเลยป้ายใหญ่มากเอ้ยไม่พลาดหรอกตรงวงแหวนป้ายมันเริ่มเลยอีเกียเออแล้วไงต่อแล้วก็จะมีผมเข้าไปก็จะมีคนเถียงไอเกียหรืออีเกียไอเกียหรืออีเกียก็จะแบบอุ้ยตอนอยู่อเมริกาเนี่ยอ่านว่าไอเกียกับอีกหลายคนพูดเงี้ยแล้วคุณรักก็เลยไปชี้หน้าบอกว่าผมก็เลยบอกว่าไม่ผมไม่ได้พูดผมก็ฟังว่าคือมึงจะบอกกูใช่ไหมมึงเคยอยู่อเมริกามาก่อนแค่นั้นหรอแต่จริงๆก็คือไอเกียเนี่ยก็คือคนอเมริกันคนอังกฤษเลยก็อ่านไอเกียแต่ภาษาเขาเนื่องภาษาเขาเป็นโค
คนยุโรปหรือสวีเดนที่ต้นกำเนิดในอ่านอีเคียเพราะไอเคนี่ผมเคยพูดไปแล้วว่าไอเคนี่เป็นชื่อย่อของเจ้าของเอเป็นยี่ห้อเป็นชื่อย่อของเมืองที่เขาอยู่ก็เป็นไอเคเอเอตอนอยู่สิงคโปร์เขาเรียกอีเคียอีเคียอีเคียแต่ว่าพอไปมาปุ๊บก็แนะนำสมมติถ้าใครหิวนะไปกินก่อนเลยแล้วมึงไม่กินเลยก็นี่ไงโง่ไงเขาตอนแรกคิดว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวไปดูของก่อนแล้วค่อยมากินปรากฏโอ้โหคนแบบตรงฟู้ดคอร์ดอ่ะโอ้โหแบบมันเยอะมากอ่ะนี่เปิดได้ 2-3 วันให้บอกเปิดวันที่3ที่4ที่3ที่3วันที่3แล้วคนเยอะสรุปว่าคนเยอะเยอะจนแบบว่าของบางอย่างนี่หมดแล้วไม่มีขายแล้วมันจะมีไอ้ที่คิดมากอันนึงคือไฟฉายไขลานอ่ะสีแดงๆอ๋อไอ้ไขเงี้ยแล้วไฟมันก็สว่างอหมดโซลด์เอาท์คือแบบว่าคนซื้อของเยอะมากคนเยอะจริงๆคนเยอะมากๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าคนมีทุนทรัพย์แล้วหลังจากน้ำท่วมอะไรพวกนี้งงได้ซื้อกันอีกเยอะกระจายถุงยังชีพเรือนี่หมดไม่มีเรือไม่มีถุงที่ แล้วก็ไปเสร็จก็มีชั้น2กับชั้น1แล้วก็ของกันเยอะมากผมได้เป้มาก็เพียงผมได้กระเป๋าสะพายมาถ้าเป็นคือเราสมัครสมาชิกเลยนะสมัครสมาชิกปุ๊บเราจะได้บัตรคือปริ้นได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็เป็นลดได้เลยถ้าเป็นของราคาสมาชิกก็จะลดเยอะหลายบาทแล้วผมเลยได้เป้มาแล้วก็ได้ที่วางแล็ปท็อปอะไรเงี้ยแล้วราคาละคือถ้าเทียบราคาซื้อได้เลยราคาเป้อย่างผมซื้อเป้มาใส่400บาทสรุปแล้วมันของก็เหมือนไม่ได้เป็นของแพงด้วยไม่มีของถูกเกียร์นี่คุณภาพดีไหมหรือว่าดีแค่ระดับหนึ่งดีนะผมใช้ที่ไม่กาเฟอร์นิเจอร์ก็แบบผมก็แบกกลับมาได้แบบแข็งแรงเก้าอี้ตัวนั้นเนี่ยก็ไอเกียร์สิบเท่าไหร่ละ11 12ปีแล้วไอเก้าอี้โยกที่12ปีนั่งอยู่เนี่ยใช่เก้าอี้นี้นะอ๋อนี่มึงเอาจากสิงคโปร์อ๋อนี่มึงเอาจากสิงคโปร์12ปีแล้วไม่แล้วไอรุ่นนี้ฮิตมากมีขายตลอดไปไอรุ่นนี้คลาสสิกแล้วคลาสสิกมากเจ๋งกันนั้นก็คือว่าใน IKEA เนี่ยไอ้ก็มันจะเป็นเก้าอี้นะครับถ้ามีเห็นถ้าเห็นภาพเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้โยกได้คือเป็นไม้งอแล้วก็สามารถโยกนั่งหยุ่นๆเงี้ยได้ใน IKEA เนี่ยจะมีเครื่องปั๊มเลยโยกให้ดูเลยใช่ๆโยกให้ดูว่ามันโยกได้ตลอดไปไม่พังเป็นรุ่นฮิตมากรุ่นนี้รุ่นนี้คลาสสิกแล้วซื้อของ IKEA นี่ส่งที่บ้านเนี่ยต้องเทคโฮมเองก็บอกเขาถ้าเกิดทูโกคนไหนเขาจะใส่โค้กกับฟลายแก้วใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ของใหญ่ๆก็ต้องไปส่งดิจะแบกไงแล้วถ้าเยอะๆซะใหญ่ๆแต่แบบอันนี้ก็ใช่ไอ้ชั้นนี้ก็ใช่วุ้ยดีน่าซื้อแล้วก็โหลดเวลาก่อนจะไปเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำการบ้านก่อนแล้วก็โหลดแคตตาล็อกมาปกติแล้วแคตตาล็อกเขาจะมีแจกก่อนมีเลเวลนี่เหมือนแล้วไม่ก็ส่งมาตามบ้านหรือว่าเลยรีจิสเตอร์ในเว็บเขาก็ส่งมาให้อีกอันนึงก็คือโหลดใส่ iPad มาดูก็เราทำกันบ้านไปก่อนจะดูเบอร์อะไรกันบ้างเราจะได้เข้าไปดูง่ายกว่าแล้วเหมือนต่างประเทศไหมที่มีตลับเมตรกระดาษมีตลับเมตรมีดินสอมีอะไรเหมือนกันเลยทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วก็มีซูเปอร์ไวเซอร์ชาวต่างชาตินะค่อนข้างเยอะพรุ่งนี้ไปไหมมันโสดแนะนำให้อยู่คนเดียวแนะนำให้ไปตอนเช้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่จอดตีสี่เลยใช่ไหมเฮ้ยมันใหญ่ขนาดนั้นจะไม่มีที่จอดเหรอคุณเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้ามาทีหลังเนี่ยต้องไปจอดตรงลานเปียงเปียงฟังแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะไม่อีเกียนี่มันอยู่คนเยอะจริงมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของไอ้ตรงไอ้ property ตรงนั้นใช่ไหมหรือมันเป็นที่หนึ่งมันเองมันเป็นอีเกียทั้งหมดเลยอีเกียใหญ่มากไอ้นี่มันสยามฟิวเจอร์เดเวลลอปเมนต์เป็นเจ้าของโครงการเนี่ยแล้วก็อีเกียไปเช่าส่วนนึงอ่ะแต่เป็นส่วนใหญ่ไม่มีเวลาเดินไปดูทั้งโครงการหรอกแต่ว่าอีเกียใหญ่แนะนำให้ไปแต่เช้าแนะนำไปแต่เช้าจริงๆโหคนเยอะจริงเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็เลยได้เนี่ยได้เป้ได้อะไรพวกนี้นะก็ดีของดีใช้ได้แล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยมีอันนี้แล้วก็ตอนนี้ทำงานน้อยลงเพราะว่าก็ผมหยุดงานมาค่อนข้างเยอะลูกค้าบินไม่ได้ลูกค้าบินมาไม่ได้คือบางทีเราก็ห่วงเพราะก็บอกเขาไว้นะแล็บเราทำงานไม่ได้พอเราทำงานอย่างงานผมมันต้องพึ่งแล็บด้วยก็ทำงานไม่ได้เขามาเขาก็ไม่เสร็จอะไรเงี้ยซัพพลายเชนมันสะดุดลำบากก็อย่างนี้ดีกว่าถ้าเผื่อคนอยากจะดื่มโค้กยังลำบากเลยตอนนี้โค้กก็ไม่มีส่งไงก็ตอนนี้ตามร้านอาหารก็เหลือแต่ลังเปล่าอะลังไอ้ลังขวดเปล่าอะเออใช่ไม่มีไปภูเก็ตมาก็อาชิบังก็อาชีพบางปิดทั้งประเทศเลยมั้งอาชีพบางปิดทั้งประเทศผิดตลอดจนเวลาพรซาลาเปาเหมือนกันพวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าบางชันนิคมบางชันนิคมแล้วก็บางนี่คือหลายตัวเลยนะโรงงานก็ฟาร์มเฮาส์ S&P ก็มีคนบอกว่าฮาร์ดดิสก์ที่ internal ราคาขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วนะเฮ้ยเมืองไทยนี่บอกว่าเป็นแหล่งป้อนฮาร์ดดิสก์ 60% ของโลกใช่อันดับ2ข่าวนี้ก็อาจจะอันดับ2ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะใช่แต่ก็ผมเลยซื้อไอโอเมก้าเผื่อไว้แล้วอีก2ลูกเออผมก็ถอยมาเต็มเลยคราวนี้แต่ก็ถ้าเกิดใครอยากได้ฮาร์ดดิสก์สั่งพัสกรนะครับว่าตุนไว้เยอะมีเหมือนกันแต่ว่าอย่างทิมคุกยังพูดเลยยังพูดเลยบอกว่าในมันอาจจะกระทบยอดขายของ Mac ในปีหน้าเพราะว่ามันไม่ทันมันไม่มีวัตถุดิบในการผลิตใช่ก็ดูน่ากลัวประเทศไทยไม่น่าเชื่อนี่ผลกับโลกขนาดนี้เลยนะแต่ก็ที่เมื่อกี้พูดถึงไอ้
จะไอจีหรืออีกีก็ตามแต่นะแล้วก็นึกถึงว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีของญี่ปุ่นอีกอันนึงที่มาเปิดคือยูนิโคลใช่ไหมยูนิโคลก็เป็นของไม่แพงถูกไหมใช่ไม่แพงเมืองไทยเท่าญี่ปุ่นเมืองไทยที่ผมไม่เคยไปนะบังเอิญไปสิงคโปร์เนี่ยไปคราวนี้มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งไปก็เลยพี่ไปดูก็เลยเข้าไปดูมันก็ไม่ใช่ของแพงนะราคาเท่าญี่ปุ่นเลยยูนิโคลเมืองไทยเปิดกี่สาขามาแล้วเปิดเซ็นทรัลเวิลด์ซัพพอร์ตว่าจะมี2แต่ตอนนี้สาขาที่สลาดพร้าวปิดไปแล้วจะต้องเปิดไงแล้วก็จะต้องเปิดสาขาที่เซ็นทรัลพระราม9ก็เลยมีความรู้สึกว่าผู้ประกอบการไทยที่จะเข้ามาแข่งในปีหน้าเหนื่อยเหมือนกันนะภาวะในสภาพของบ้านเมืองก็ว่าแย่แล้วใช่ป่ะการบุกรุกของต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่ของแพงที่เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มันเป็นของชั้นกลางไม่ต่ำแต่ว่าของชั้นกลางที่เข้ามาแข่งกับแบรนด์ไทยเข้ามาแล้วนะคือไอ้ Chanel Prada ช่างมันเถอะแต่ไอ้อย่าง IKEA หรือ IKEA หรืออย่างไอ้เนี่ย Uniqlo มันไม่ใช่ของแพงนะแล้วมันก็มาจากซีกโลกอื่นนะทีนี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ของจีนเข้ามาแล้วขึ้นใช้ไฟฟ้ามานานแล้วยิ่งตอนนี้พอญี่ปุ่นไม่สามารถผลิตได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นโอกาสผู้ผลิตขึ้นใช้ไฟฟ้าจีนที่จะเข้ามาทำตลาดหรือเปล่าไฮเออร์แต่ก็พยายามทำตั้งนานแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็น่าสนใจว่าปีหน้าจะเป็นยังไงดิพัสกรใช้เวลา4วันนี่คือแค่เรื่อง A Girl With Golden Tattoo ไม่มันก็มีหลาย Girl มันก็มี Girl อย่างนี้บ้าง Girl นู้นบ้างจะอะไรแล้วไปโชว์อะไรแล้วโชว์ iPhone ไงก็มีหลายอันนึงผมได้ตามอเมริกันฟุตบอลมากขึ้นเออเพราะจริงมีคนเรียกร้องให้จัดไมโครฟุตบอลอีกต่อยเนี่ยแล้วตอนนั้นติดเริ่มน้ำท่วมที่เริ่มน้ำท่วมส่วน NBA จะตัดเมื่อไหร่ก็ได้อะก็คง NBA ไม่ต้องรีบมันไม่แข่งแล้วมันเลิกแข่งไปแล้วถ้าอาทิตย์หน้านี่จัดวันที่5พฤศจิกายนถ้าอาทิตย์หน้าเดริกฟิชเชอร์คุยกับไออะไรนะเดวิดสเติร์นไม่ได้นะซีซั่นไม่มีเครื่องอาทิตย์หน้าตอนนี้ก็มีนักบาสบางคนบอกแล้วว่าอยากขอส่วนแบ่ง 50-50 ยอมแล้วบางคนไม่เอาจะเอา 52-48 ก็คือตัวเลขนี้เป็นแมจิกนัมเบอร์ถ้าเผื่ออาทิตย์หน้าตกลงกันไม่ได้คิดว่าซีซันอาจอินจอพอดีเลยนะคืออาจจะไม่มีซีซันตอนนี้ก็เลยดูก็ไปออนทัวร์เล่นเมืองจีนอันนี้โชว์ตัวก็มีหลายคนตอนนี้หลายคนเซ็นสัญญากับยุโรปแล้วก็ไปเล่นเงินต่างกันเยอะยุโรปไอ้จริงๆถ้าพูดถึง NBA ซีซันนี้อยากดูริกกี้รูบิโอก็ใช่ลิกกี้ลูบิโอไม่เสือกเข้าดีซีซั่นนี้มาเสือกโง่ลิกกี้ลูบิโอใครรู้ก็เป็นนักบาสสเปนน่าตาดีใช่แล้วก็ดราฟได้โดยมินนิโซตาทีมเบอร์วูฟแล้วก็ปีนี้จะเข้ามาเล่นปีแรกเล่นอายุ17แข่งกับดรีมทีมแล้วดูดีอ่ะแพ้ก็จริงแต่ดูดีก็เป็นนักบาสที่คล่องแล้วบ้าแล้วผู้ใหญ่พ่อยกาดผู้ใหญ่เล่นไม่ยากหรอกเดี๋ยวก่อนจะหมดเทปเอานิดแต่นิดหน่อย NFL ปีนี้แนวปีนี้ก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าทีมที่แต่นี่คือไม่เซอร์ไพรส์เลยคือ Green Bay นี่ undefeated ทีมเดียวเลยแล้วยังไม่รู้ใครจะชนะ Green Bay ได้รู้สึกทำไมนี่มันกี่ครั้งแล้วผมเล่นไปครึ่งฤดูกาลพอดีอ๋อนี่ครึ่งแล้วเหรอโหเร็วเหมือนกันเนาะก็เป็นทีมเหลือทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครแต่ที่ตลกมากคือทีมที่แพ้ทีมเดียวเนี่ยเกมเดียวเนี่ยคือซานฟรานซึ่งซานฟรานนี่ปกติหมูชัดๆปรากฏว่าเนี่ยได้โค้ชมาโค้ชก็ใช้ตัวเดิมๆเนี่ยโค้ชนี่คือจิมฮาร์บอร์เมื่อก่อนเป็นควอเตอร์แบ็คของโค้ชคอร์เนอร์แบ็คที่มีชื่อเสียงแล้วอันนี้เป็นโค้ชปีแรกอ่ะโค้ชปีแรกมาย้ายจากสแตนฟอร์ดเพิ่งเป็นคนปั้นคอร์เนอร์แบ็คของสแตนฟอร์ดที่ปีหน้าจะต้องแย่งกันเลยคือแอนดรูลักอ๋อเหรอก็จิมเนี่ยจิมฮาร์บอร์มีพี่ชายเป็นโค้ชอยู่แล้วอยู่ที่บัลติมอร์เรเวนส์ที่จอห์นฮาร์บอร์ซึ่งจิมฮาร์บอร์มาทำให้แบบทีมจากสายนี่คือสายที่ซานฟรานอยู่เป็นสายที่เรียกว่าซูเปอร์หมูที่สุดในลีกเป็นสาย NFC West นะครับก็จะมีอาริโซนามีซีแอตเทิลมีซานฟรานแล้วก็มีแรมคือแบบหมูชัดๆอ่ะหมูรวมกันแล้วก็ในสุดซานฟรานก็มา 6-1 แต่ตอนนี้ที่แพ้2เกมก็จะมีหลายทีมมีพิตเบิร์กของผมซึ่งดูทรงมวยแล้วแบบปีนี้คงไม่ใช่ไม่เฮ้ยปรากฏว่าเริ่มมาเนี่ยหูห่วยแตกโดยเฉพาะออฟเฟนซีฟไลน์แล้วก็ตัวจริงเนี่ยทีมรับเนี่ยตัวดังๆเจมส์ชาริสันลามาวูดลีย์แล้วก็ใครคนลืมละน่ะเจ็บหมดเลยยังเสือกเมื่อวานอาทิตย์ที่แล้วชนะเพเทรียตได้ในขณะที่เพเทรียตเนี่ยดูแกร่งทุกปีอยู่แล้วแต่เพเทรียตปีนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ปัญหาของเพเทรียตก็คือว่าปัญหา2ข้อข้อ1คือเพเทรียตไม่มีเกมวิ่งทำให้เพเทรียตเนี่ยเป็นทีมที่มิติเดียวตอนนี้คว้างเนี่ยถ้าเบรดี้คว้างไม่ได้อย่างพิตส์เบิร์กในรู้ว่าเกมวิ่งของเพเทรียตไม่ดีอาทิตย์ที่แล้วการสู้กับเพเทรียตก็คือจับตายปีกทุกตัวพอเบรดี้คว้างไม่ได้จบนะครับก็เลยพิตส์เบิร์กก็เลยชนะได้ซึ่งพิตส์เบิร์กในปกติเจอเพเทรียต7ครั้งหลังเนี่ย 6-1 คือแพ้6ชนะ1อันนี้เลยเป็น 6-2 แล้วเพราะฉะนั้นเพเทรียตก็ส่วนพิตส์เบิร์กก็ต้องชมโค้ชนะเจ็บเพียบเลยก็สามารถนำมาถึง 6-2 ได้อาทิตย์นี้จะมาวัดกันว่าสตีลเลอร์กับบัลติมอร์ใครจะอยู่ที่1ของสายแต่สายนี้ก็โหดเพราะซินซินเนติก็ดันชนะแพ้แค่3เองอีกฝั่งนึง ฝั่งที่เป็นอีกฝั่งนึงอีเกิลที่ผมเคยบอกต้นฤดูกาลว่า
เป็นทีมดรีมทีมมีดารามาเต็มเลยปรากฏว่าเริ่มมาห่วยแตกที่สุดเพิ่งมาฟื้นอัดดัลลัสลงไปจมกองพื้นได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตามอยู่แต่สายนี้ดันมีไจแอนซึ่งเล่นแบบลูกผีลูกคนอยู่ดีได้ที่หนึ่งของสายอยู่ก็ทำให้สายนี้ก็แย่งกันระหว่างน่าจะเป็นไจแอนแล้วก็อีเกิลส์มากกว่าส่วนที่เหลือก็แชมป์เก่าคือใครนะกรีนเบย์ไงกรีนเบย์เนี่ยโหยังนึกไม่ออกเลยว่าจะมีใครหยุดได้อยู่หรอนรกมากๆน่ากลัวขนาดนั้นเลยน่าจะนั่นก็จะไปเข้ารอบลึกบัลติมอร์จริงๆเป็นทีมที่ดีนะซึ่งคู่แข่งสตีลเลอร์ของผมเนี่ยอยู่สายเดียวกันแต่บัลติมอร์ก็จะมีวันที่แบบเกิดดีก็ช็อตเอาดื้อคือโจแฟลกโก้เนี่ยเป็นควอเตอร์แบ็กซึ่งเก่งแล้วก็มีทีมลับซึ่งไมค์ทอมลินซึ่งเป็นโค้ชของสตีลเลอร์บอกว่าเป็นทีมลับที่มาจากต่างดาวดีที่สุดในโลกปรากฏว่าทีมลับบางทีก็เหวอเหมือนกันแต่ทีมบุกเจ๋งกว่าคือโจแฟลกโก้สามารถจะเป็นผีก็ได้ซาตานก็อาจจะเป็นเทพก็ได้แล้วแต่ว่าโจแฟลกโก้เนี่ยยังไม่คอนสิสเทนต์ที่เหลือก็ตอนนี้เดนเวอร์ก็มีเปลี่ยนโค้ชเป็นโค้ชจอห์นฟ็อกซ์ซึ่งย้ายมาจากแพนเทอร์เดนเวอร์ก็เปลี่ยนควอเตอร์แบ็กวันแรกเป็นไคล์ออตตันแล้วตอนก็ยังเล่นไม่ดีก็เลยมีการเสนอเอาควอเตอร์แบ็กที่ดังที่สุดในลีกซึ่งคนซื้อเสื้อกันมหาศาลคือทิมทีโบซึ่งมาจากฟลอริดาเกเตอร์สแล้วทีมทีโบนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งคือเขาเป็นคนไนท์ก็เป็นคนเชื่อเป็นคนคลั่งไม่ใช่คลั่งศาสนาเป็นคนอะไรเคร่งศาสนาแล้วเขาเคร่งศาสนาแล้วก็นิสัยดีเป็นแบบไนท์สกายหน้าตาดีทุกอย่างเสื้อเดนเวอร์บรองโก้สเนี่ยเสื้อทีโบขายดีที่สุดทั้งที่ทีโบนี่ไม่ได้เป็นตัวจริงเป็นสำรองไม่เป็นตัวจริงแล้วคนก็เชียร์ทุกปีว่าเอาทีโบเล่นแล้วทีโบเวลาทำทัชดาวหรือคว้างทัชดาวได้มันก็ทำท่าอย่างเป็นท่าที่แบบว่าเหมือนแซลูตพระเจ้าแต่คงไม่ได้ทำบอลเราเรียกว่าทีโบปัจจุบันเนี่ยถ้าทีโบถ้าเผื่อไปหานะครับ T E B O แต่มันอยู่เนี่ยก็จะมีคนเอามาล้อเลียนถ่ายกันเต็มเลยเดวิดฮาวเวิร์ดของคือนักบาสนักอะไรมาถ่ายท่านี้เต็มเจ๋งนั้นคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทีโบเริ่มมาก่อนก็คือเดนเวอร์เนี่ยเล่นไม่ดีปุ๊บจอห์นฟ็อกซ์ก็เลยบอกว่างั้นดรอปตัวจริงเราทีโบเล่นกูดูก็ได้ทีโบก็เลยได้เล่นอาทิตย์ก่อนนั้นก่อนที่ที่แล้วเล่นกับดอลฟินเล่นห่วยแตกดอลฟินอัดเละเทะแซกกระจายปรากฏแกทำลูกมหัศจรรย์ทำทัชดาวให้ได้มาชนะโอเวอร์ไทม์ก็เลยคิดว่าโหทีโบนี่เฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยผมว่าเก่งขนาดคือแบบว่าดูห่วยๆแล้วอยู่ดีเกิดมาปุ๊บนำทีมกลับมาชนะได้เนี่ยในวินาทีสุดท้ายอะไรเงี้ยก็เลยมาลองอาทิตย์ที่แล้วก็มาเล่นกับเดนเวอร์บองโก้เล่นไงผมลืมไปแล้วแต่ในสุดเละแล้วพอใครซักทีโบได้ลองปุ๊บมันก็ล้อเลียนทีท่าทีก็เลยเดี๋ยวนี้เรียกทีโบวิ่งคือปัญหาของทีมทีโบก็คือว่าทีมทีโบเนี่ยโตมากับทีมชื่อ University of Florida ฉายาคือ Gators เนี่ยซึ่งเป็นที่ผมเคยฟังผมก็คือว่าเป็นอะไรนะออริจินอลของเครื่องดื่ม Gatorade ครับก็ข้อเสียของเนี่ยคือเขาเล่นไม่ใช่โปรสไตล์คือโปรสไตล์เนี่ยคือควอเตอร์แบ็คเนี่ยจะต้องมีเมคานิกการคว้างแล้วก็การที่อยู่ในพ็อกเก็ตพาสเซอร์ที่ดีแต่พวกนี้เป็นการเล่นที่ไม่เหมือนกับเล่นในลีกเพราะนั้นเหมือนคนที่โตมากับแบ็คกราวด์นึงแล้วก็จะมาปรับเงี้ยมันลำบากแต่ทีมทีโบนี่มีข้อดีคือแอธลีทมากวิ่งก็ได้คว้างก็ได้แต่ต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อว่าทีมทีโบไม่ใช่คำตอบที่จริงของเดนเวอร์ก็พักไปแค่นี้ก่อนเรื่อง NFL ไม่แต่ถ้าสรุปก็คือว่าถ้าตัดกรีนเวย์ออกไปเนี่ยซีซั่นนี้สนุกเพราะดูเหมือนว่ามีเทพอยู่องค์นึงแล้วที่เหลือก็แบบโอเคที่น่าดูอันนึงมีทีมชื่อแคลนาแพนเทอร์นะซึ่งได้ควอเตอร์แบ็กคนใหม่มาชื่อแคมนิวตันซึ่งเป็นควอเตอร์แบ็กมาจากออเบิร์นแล้วก็แคมนิวตันเนี่ยทำทีมได้แชมป์ NCAA ปีที่แล้วปรากฏว่ามาถึงนี่ทำสิทธิ์ดีมากทั้งคว้างทั้งวิ่งได้ดีหมดเพราะนั้นปีนี้ก็น่าจะตามแพนเทอร์อาจจะไม่ชนะไม่เข้ารอบแต่ว่าคอร์เดอร์แบ็กนี่น่าสนใจทำไมอโรบ้ามันสร้างคอร์เดอร์แบ็กเก่งๆเยอะวะใครออเบิร์นว่าอะไรหรอคอร์เดอร์แบ็กเก่งๆส่วนใหญ่เมื่อก่อนมาจาก BYU มาจากเฮ้ยมาจากทีมไม่ค่อยดังนะอย่างเนี่ยอยู่อัลบามาครีมสันไทยออเบิร์นอย่างเงี้ยคือมันสร้างคอร์เดอร์แบ็กเยอะไม่นะคอร์เตอร์แบ็กดังๆไม่เห็นแบบมาเลยไม่มีพวกนี้ตัวเนี้ยคอร์เตอร์แบ็กดังๆที่ทั้งหลายเนี่ยมาจากยูไม่ดังนั่นเลยนะเหรออย่างเบนโรดิสเบอร์เกอร์ของแคมยังยูนิเวอร์ซิตี้ BYU เนี่ยเยอะ BYU นี่มีตั้งแต่สมัยยุคแรกก็จะเป็นสตีฟยังแล้วก็มีคอร์เตอร์แบ็กของใครวะของอีเกิลอีกอันนึงชื่ออะไรเนาะรอนจาวอสกี้ไม่ใช่หลังจากนั้นอีกคนลืมไปแล้วแต่ว่า BYU ก็ดีอย่างโจมันแทน่านี่มาจากนอร์เทเดมนะเฮ้ยมาออเบิร์นอาลาบามานี่ไม่ได้ตัวสร้างควอเตอร์แบ็กแน่นอนเพราะว่าทีมมันเป็นทีมที่ไม่ได้เล่นพวกควอเตอร์แบ็กมันเป็นทีมรับอย่างปีวีคเอนนี้ถ้าเผื่อใครดูบาสเอ้ยดูบอลมหาลัยถ้าเผื่อใครดูทันนะครับพรุ่งนี้แหละคืนนี้แหละค
ืนนี้เจอกันที่1เจอที่2อาลาบามาเจอ LSU นี่ Final 4เหรอไม่คือลีกธรรมดาเออแล้วก็ซีซั่นเนี่ยแต่พอดีที่1มันที่2มันเจอกันพอดีมาดูกันว่าใครจะเจ๋งกว่ากันกว่าเทปนี้ก็จะออกผ่านกันเออก็จะได้รู้ว่าใครได้ไปก็เนี่ยก็ลองดูตอนนี้มีว่างเวลาว่างเยอะก็เลยได้ทําว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเวลาสถานการณ์ที่แบบว่าคับขันของชาติเนี่ยนะแล้วมันมีบรรยากาศไม่ดีทางการเมืองเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ทุกรัฐบาลมักจะภาวนาอ้อนวอนคือขอให้มีฟุตบอลโลกใช่แล้วไครซิสจะหายไปหายไปแต่ปีนี้ไม่เหลืออะไรบอลโลกอีกกี่ปีโอลิมปิกก็อีกนานเลยเป็นช่วงปีหน้าไงใช่เพราะงั้นก็แบบว่าทุกอย่างปีหน้าหมดไม่เขามาลุ้นให้คนไทยดูซีเกมปีหน้าไงพฤศจิกาดูบอลนี่บอลในเกมมันแข่งแล้วอ๋อเหรอแข่งอาทิตย์หน้าที่ไหนที่อินโดที่อินโดอ๋อที่อินโดเพราะนั้นถ้าเผื่อทีมชาติไทยเนี่ยได้แชมป์4เกมอย่างน้อยก็คือจะได้บรรเทาความเดือดร้อนแชมป์เหรียญทองแชมป์กีฬาสักอย่างแชมป์บอลแชมป์บอลปีแล้วตกรอบแรกแชมป์บอลไม่ได้ปีนี้เรามีวินฟีดแต่ปีนี้นี่อยู่สายแข็งนะทีมบอลไทยเนี่ยวินฟีดเชเฟอร์นะครับไม่ควรจะดีใจมั้ยวะปีนี้อยู่สายแข็งก็ไม่รู้แชมป์ก่อนตกรอบแรกคราวนี้เป็นยังไงเฮ้ยแต่ผมว่าโค้ชเราดีนะโค้ชเราวิลฟริดเชเฟอร์เนี่ยวิลฟริดเชเฟอร์นี่ผมหรอตามที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่วิลฟริดเชเฟอร์เนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยตามเขาตั้งแต่เขาดูทำบอลเซเนกัลใช่ไหมเขาเป็นโค้ชก่อนเลยมาก่อนโดนแคมารูนแคมารูนเหรอไม่แต่ไม่ได้ถ้าเผื่อใครตามฟุตบอลมานานๆอย่างผมเนี่ยจะจำได้ว่าวิลฟริดเชเฟอร์เนี่ยสร้างชื่อมาเป็นโค้ชพันร็อกเนี่ยจากทีมคาวสรูในคาวสรูในเยอรมันซึ่งสมัยก่อนเราชอบอ่านว่าคาวสรูฮีเพราะว่ามี HE อยู่ข้างหลังคาวซูฮีเพื่อคาวซูเนี่ยมีคนดังหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นมิเชลสแตนคอร์ฟมีเมเมทโชว์มีอุยุคนั้นเดี๋ยวนะมีคุณรู้จักแค่เมเมทโชว์คนเดียวเซนเตอร์ที่ย้ายมาบาเยิร์นด้วยมีนี่ด้วยใช่โอลิเวอร์คานโอลิเวอร์คานเอ้ยพวกกูพูดเล่นใช่มาจากคาวซูใช่ไหมพูดเล่นแล้วก็มีเซนเตอร์อีกคนบาเยิร์นเนี่ยชอบซื้อนักเตะคาวซูแล้ววิลฟริดเชเฟอร์นี่เป็นโค้ชเอ้าก็อ่ะเดี๋ยวก่อนเพื่อกันน้ำท่วมนะครับมีอยู่ภาพหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยทุกคนชอบคือคุณอะไรนะร็อบบี้ฟาวเลอร์ไปช่วยน้ำท่วมด้วยใช่ไหมผมพูดผิดหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้มีไปช่วยไปช่วยยกกระสอบทรายคิดว่าร็อบบี้ฟาวเลอร์ไปช่วยโค้ชทีมเมืองทองไปแล้วไม่เป็นแล้วมันไม่เป็นแล้วเขาเป็นแป๊บ2เกมเองพอเอาเหรอไม่แต่ที่ต้องดูคือเขาบอกว่าวันนี้อัดวันที่5นะวันที่8 X Japan มาก็บอก X Japan ไม่เลื่อนตกลงไม่เลื่อนใช่ไหมไม่เลื่อนเพราะว่าเขาบอก X Japan จะมาช่วยน้ำท่วมแล้วจะไม่คือถ้าเกิดคนไปดู X Japan นี่คือต้องทางด่วนอย่างเดียวเลยนะห้ามก็คือทางด่วนไปลงในเมืองทองเลยอ๋อไปลงข้างในเลยมันเป็นเกาะไปแล้วใช่ไหมมันเป็นข้างในเป็นเมืองแห้งแต่ว่าข้างนอกน้ำร้อนไงถ้าเกิดไปก็ทางด่วนลงอย่างเดียวก็เป็นคอนเสิร์ตไอแลนด์มาผมซื้อตั๋วเดวิดฟอสเตอร์ไว้แล้วพอดีให้เลื่อนแล้วผมดีใจมากได้เงินคืนหมดเลยได้เงินคืนครบแล้วคุณไม่ได้ดู X Japan เหรอผมไม่มีใครซื้อทันหรอกบ้าตั๋ว X Japan หายากกระตายแต่สรยุทธตอนนี้แจกตั๋ว X Japan แต่เชื่อจริงๆนะเพราะมีความรู้สึกว่าอันนี้ที่ดีเราจะจัด X Japan กันอยู่แล้วนะเนี่ยใช่คุณ X Play นะครับยังเรายังจะจัดอยู่ถึงแม้คอนเสิร์ตจะผ่านมันก็จะจัดจะบอกว่าวิดีโอมันแบตหมดเอ้าเหรออ้าวแล้วเราจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วก็อัดเสียงอย่างเดียวไม่เป็นไรที่เหลือผมขอ snapshot แล้วผมเอาภาพนิ่งฟรีซขึ้นมาแล้วกันก็สำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้มั้งแล้วบอก X Japan คุณรัฐนี่ดับไปแต่ตอนไหนเนี่ยไม่นานคุณรัฐยังคิดว่าจะทำอยู่ใช่ไหมทำอยู่ X Japan เราน่าจะทำกันอยู่เนาะไม่รู้จักทำ2ตอนเลยรู้จักแค่2เพลงเพลง Endless Lane กับเธอมาแล้วเคยจะตายกับต่อไปในใจแล้วแบบนี้โทษไม่แต่เรารู้จัก X Japan รู้จักจัดได้เลยใช่ไหมรู้จักอ่ะโอเคจะลองไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเป็นแกรมล็อกไม่หลับไม่นอนตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตัดตอนหน้าด้วยได้เมื่อไหร่นะด้วยเงื่อนไขของภัยธรรมชาตินะเราอาจจะได้ไปจัดที่พัศกรนี่คือเดี๋ยวไปสิงคโปร์ก็จะจัดออนไลน์ไปอยู่ใต้ทำงานที่ใต้ด้วยต้องไปทำงานที่ใต้ด้วยคือถ้าสถานการณ์ที่กรุงเทพไม่เอื้อเนี่ยผมก็ต้องไปอยู่ตรงแถวใต้เลยแต่อันนี้เคยคุยที่ทำงานไม่มีอะไรอ๋อนี่คือต้องไปทำงานอยู่แล้วใช่ส่วนหมอรัฐนี่ก็ต้องไปขุดหินปูนที่ไหนนะญี่ปุ่นไปขุดปูนญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราลาผู้ฟังไปพร้อมกันโอเคครับสำหรับตอนนี้คงมีเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามฟังครับเจอกันเทปหน้าตอน70กว่าเหมือนกันอาจจะรู้ว่าหน้าเราแปลกๆหน่อยเพราะว่าทานหมดก่อนเราจะมีภาพอินเสิร์ตแทนละโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ